อุ้ยกดผิดไม่ใช่อะไรจ้ะอันถูกแล้วใช่ไหมเล่นเดนไทยอะในยูทูบในยูทูบแล้วอะมาพี่เชมาออกเราต้องออกไปดูข้างนอกเพราะมันบอกว่าให้ไปคอนแทค GRE something ทำไมไม่รู้ Just met a guy named Kareem He's like Rice's major domo I guessคอนแทค GRE นี่ไงนี่ไงพี่เชนไหนๆๆๆๆว่าคอนแทค GRE นี่ยูทูบเบอร์มาแล้วยูทูบเบอร์พี่สาวมันโอเคกว่าปะภาพอ่ะเนี่ยกำลังจะไปโปเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเราเอาอีหน้าจอนี้ออกไปยังไงวะอ้าวยังไงอ่ะเดี๋ยวเล่นเดี๋ยวเล่นพี่เชพี่เชต้องออกวิอ้าวอะไรอ่ะโอ้โห my god ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แบบนี้หน้าเต็มกำลังยิงเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เชื่อหลุดเหรอทำไมมันหลุดอ่ะเออไม่รู้หลุดเหรอ connection stream has been lost หลุดหลุดลิงมานี้หลุดพี่เชื่อชวนใหม่ลิงไม่เป็นไรไม่เป็นไรเป็นได้ตายกว่านะเอาลิงไปได้แล้วฮัลโหลฮัลโหลไปเล่นได้ตายดีกว่านะเล่นเดดบายเหรอโหเฮ้ยดูเควสอย่างเยอะเลยผัดกระทรวงกันแล้วอีกคนหนึ่งเป็นลิอีกคนหนึ่งเป็นแคชเชียร์ดูในยูทูบปกติหรือเปล่าเดี๋ยวน่าจะปกตินะดาวก็ลิงก์เดียวกันเนี่ยก็ลิงก์เดียวกันอันเนี้ยนัดเล่นจบหมดแล้วใช่ปะจบหมดแล้วหรอแล้วเนี่ยทำไมมันขึ้นอะไรเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยเห็นปะมีเควสมีโปรเจกต์มีเซิร์ชมันเป็นไซเควสเหรอไซเควสหมดเลยนัดเล่นเนื้อเรื่องเน้นๆเพราะว่าตอนนั้นน่าจะเป็นเนื้อเรื่องของพี่เดียวแล้วนัดมาปั๊มเฉยๆมาเอาของปั๊มเนื้อเรื่องปั๊บปั๊บปั๊บนั่นก็จบเลยนัดแค่ต้องการเสพเนื้อเรื่องพี่เชนหนีไปเล่นเดดบายแล้วอ่ะอ้าวไปไหมเลยเว้ยเดดบายไหมแต่ก่อนนั้นเทสเดินเดินหน้าเดินหลังหันซ้ายหันขวาก่อนนะเดินดิวิ่งดิตอนนี้ในไลฟ์สดกำลังดูแคทตี้อยู่ตอนนี้วิ่งแล้วเนี่ยคนในไลฟ์สดทางกว่านี้ใช่ใช่ใช่ดิสคอร์ดมันทันทีเลยไงแคทตี้อยู่นะอันนี้มันหน่วงประมาณกี่วิวะเฮ้ยปกติว่ะปกติแล้วแสดงว่ามันกระตุกเพราะว่าไอ้นี่แหละมั้งบิตคอยน์อ่ะมันอย่างนั้นแหละมันงวยอันนัดเข้าเด็ดบายเลยก็ได้ละอาพีนะฮะเด็ดบายเด็ดเด็ดบายกันเด็ดเด็ดมาขอสักคนนึงได้ไหมเด็ดบายอ่ะใคร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 ถามมาหยอกรู้จะเล่นหรอไม่ ขึ้นสตรีมได้ยังไงนะเว้ยแต่ว่าเล่นเดทบายเดย์ไลท์ What the fuck อะไรเนี่ยออนไลน์สตอร์เรชั่นได้อัพโหลด Battlefield 2042อ๋อ Battlefield ใหม่ภาคใหม่ Battlefield 5ลดราคานั่นลงทะเบียนฉีดไอ้นี่กันยังอ่ะวัคซีนอ่ะอะไรไม่อยากฉีดยังไม่อยากตายฮะใช่ยังไม่อยากตายเลยไม่ฉีดจ้ายังแข็งแรงดีอยู่ยังไม่อยากอ่ะเรื่องป่วยไม่อยากไปรถเร็วไอ้ตากคน3 4วันกลับบ้านหิวเป็นไรฉีดทำไมเออผมคุ้นกันยังแข็งแรงอยู่ผมกำลังแข็งแรงฉีดทำไปทำมาก็ไม่ดีมั้ยคือถ้าแบบว่ามันเอาตัวดีๆมาให้อ่ะก็ยังจะโอเคหน่อยไม่ต้องเอาตัวอะไรมาก็ไม่รู้แบบพวกไฟเสื้ออะไรน่ะติดอยู่พวกมันติดเออตัวแอสตาริก้าอะไรนั่นน่ะเอ้ยไม่ใช่หรือวะใช่มั้ยแอสตาริก้ากับซิโนแวคอะไรดีแอสตาดีกว่าแอสตาแต่เค้าก็ฉีดแอสตากันกันแล้วนะมันนําเข้ามาน้อยมันหมดแล้วอ่ะพี่มันฉีดไปแค่วัน2วันก็หมดแล้วมีแค่กี่โดสเองกี่แสนโดสเค้าให้มาไม่ถึงล้านด้วยซ้ำให้มาแล้วเขาให้ฟรีด้วยใช่เปล่าวะจำไม่ได้อ่ะแต่มาน้อยอ่ะเหมือนเขาไม่ได้เก็บตังค์นะในแบบของท็อปนี่
ซิโนฟาร์มเปล่าซิโนฟาร์มคืออันที่ดีลมาใหม่ของจุฬาภรณ์ซิโนฟาร์มมันก็ของที่888บาทอะซิโนฟาร์มที่ขาย888อะเป็นภาษีมันเข้ามายังกำลังเข้าครับใจเย็นยังไงก็ไม่สนอยู่ดิของไฟเซอร์ได้ไหมไฟเซอร์เขาต้องรอไม่รู้เขาจะดีลมาหรือเปล่านี่จองโมเดอร์นาไว้อ่ะ 3,800 2โดสที่เป็นน่าตายไปเลยอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ซิโนแวคกับซิโนฟาร์มที่มันมาจากของจีนน่ะแค่นั้นพอใจละ 3,800 เก็บเงินไว้เลยแล้วก็จองเลยเซ็งน่าพีคอันนี้ของนัดป่ะเนี่ยอะไรมีตัวดีนัดชื่ออะไรชื่ออะไรอ๋อใช่ๆดีรูปี้ไงไม่มันเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วมันในนี้มันไม่นี่มันไม่ขึ้นอ๋อมีตัวดีตัวเดียวที่ขึ้นเมื่อไหร่มันจะขายดีหลายๆเท่าคงพรุ่งนี้คงมาร้านกี่โมงฮัลโหลปักพงมันไปไหนนี่ไม่รู้เอาไม่มาเฝ้าร้านเหรอตื่นเมื่อไหร่มาตอนนั้นน่ะพี่ก็มาตอนเย็นๆบ่ายๆนี่เช้าวันนี้คนเวลางานผมคือ 5:00 น.หลังจาก 5:00 น.เท่านั้นคือเวลาตอนเช้าก็มีคนต้องกลับบ้านไอ้เหี้ยโอ้ดูไปพรุ่งนี้พอจะกลับบ้านได้แล้วนี่กลับเป็นไหนอ่ะเป็นลากูจะหมดได้อีกสักพรุ่งนี้กูก็ไม่มีเงินใดๆงบหมดเลยสักเอาเงินคุณลุงสแกนร้านเกมได้ดีกับคุณแม่เราไปหมดแล้วเป็นหมดแล้วทำไมได้เป็นแปดคนจนวะนั่นคือไม่ได้ทำบัตรคนจนก็ตอนนั้นไม่อยากทำอ่ะอยู่ดีก็อยากได้ตังค์นะแต่ไม่อยากทำไม่อยากทำขี้เกียจยุ่งยากมีไม่ทำได้บ้านกว่าขับรถจะกลับยังไงอ่ะแต่เวลาพรุ่งนี้ก็จะเตืออะไรสักค่าตั้งเรียนต่อ50บาทเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเติมให้50บาทฮะตั้งเรียนต่อเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปเติมให้50บาทครับลงทุนนิดหน่อยเดี๋ยวไม่มีรถกลับบ้านรถพังไม่ชอบไงตารถมันพังมันยังไม่ซ่อมอีกเหรอซ่อมแม่มันซ่อมแล้วใช่ไหมผมมันซ่อมแล้วเป็นเงิน500พี่มาเปล่าไอ้เหี้ยซ่อมเสร็จปุ๊บใช้ได้แค่วันเดียวขนาดนั้นเลยแม่งล้างเครื่องใช้ได้วันเดียวมีชื่อทางไหนดีน่าสงสารยิบไปแล้วของแอมินได้แล้วเหรอได้แล้ว1,100 1,100ไอ้100นี่ทำบอกใหม่เฉยใช่ชื่อแอมินดีสุดๆแล้วโลปอบไม่มีอะไรเล่นแล้วแฟนทอฟฟาร์ดโคก็มูฟออนแล้วไม่อยากเล่นแล้วปามลบกันลบกันยังไม่พอเบื่อปามไม่คือลบกันปามคือปามลบกันไม่คือลบกันเอ้ยคลิปไงเมื่อคืนนี
เดดบายนี่ก็หาห้องนานเสมอต้นเสมอปลายมาแล้วมาแล้วเฮ้ยเดี๋ยวก่อนเฟสโดดจากที่สูงก็อยากเข้าไปเล่นอยู่นะดีขึ้นโอ้ยชีวิตนี้แย่ละติ๊กตอกเกินไปละติ๊กตอกดูบ่อยดูบ่อยกว่า YouTube อีกแม่งไม่ต่างกันกูต้องเลื่อนดูติ๊กตอกไอ้เหี้ยความสนุกไม่ได้อยู่ที่การดูมันอยู่ที่การเม้นเว้ยเออใช่ๆเม้นเม้นไปเรื่อยอ่ะคลิปเหี้ยอะไรกูก็เม้นกูเหงาบางทีแม่งนั่งเลื่อน TikTok ดูอีกทีแม่งก็เช้าไรสัตว์ตอนแรกนั่งเลื่อน TikTok ตั้งแต่ตีหนึ่งไอ้ยัดทำไปทำมาคลิปแต่ละคลิปแม่งเต้นไม่ถึง1นาทีอ่ะแต่ใช้เวลาดูแม่งเกือบชั่วโมงอ้าวดูซ้ำไงดูซ้ำแล้วก็ดูดิแล้วก็อัดแสดงความคิดเห็นได้รอเขาตอบความคิดเห็นรอเจ้าของเขาตอบแค่กดไลค์มาเราก็ดีใจแล้วพูดเดี๋ยวพูดเดี๋ยวรัศมีความน่ากลัวเป็นผีอะไรอ่ะทำไมขึ้นรูปหูเป็นผีที่ฉันไม่เคยเจอพูดก็พูดโดนตอบตีไปไหนไม่เคยเจอด้วยเหรอใช่มันขึ้นถ้ามันขึ้นสัญลักษณ์แบบสัญลักษณ์ของผีตัวใดตัวหนึ่งแสดงว่ามันยังไม่เคยเจอเป็นรูปหูอ่ะเมื่อกี้หูด้วยลูกหูแล้วได้ยินเสียงอ่ะคืออะไรไม่รู้อ่ะผีใหม่ยังเข้ายังมั้งนี่เมสิตอ่ะเข้าเมื่อไหร่วะลืม15โอเคผีใหม่เป็นตัวอะไรกันอ่ะผีที่ใช้เสียงเหรอผีอะไรกันอ่ะมันเตือนเรื่องเสียงเฉยๆอ่ะเมื่อกี้เห็นแต่สัญลักษณ์แต่เสือกไม่อ่านเมื่อกี้มันก็เต็มนานนานแสนนานเออมาแล้วสิ่งก่อสร้างชั้นใต้ดินน่าจะผ่านเวทก็ทำไมมีผ้าสามสีเนี่ยนี่ด้วยใช่ๆผ้าสามสีคือเอ้ยนี่ไม่มันสีลุง LGBTQ อะไรนั่นปะมันเป็นแบบสีลุงอ่ะที่เสาอ่ะเชต้องการไหว้เสาอ่ะขอหวยด้วยตุบตุบว่ะไหนวะหายละใช่ตุบตุบกูไปแล้วไกลวะเดี๋ยวโอ้ my god โอ้โหนัดผีอะไรอ่ะรู้ไหมมันคือผีอะไรมันคือเคโทสนัดไม่เคยเจอตรงไหนว่าไม่เคโทสเนี่ยเคโทสขึ้นทำไมสัญลักษณ์เมื่อกี้บอกมันบอกให้ฟังเสียงดีๆอะไรสักอย่างปกติน่าจะเป็นรูปถ้าเป็นตัวเลื่อยมันก็จะเป็นรูปเลื่อยเคโทสไปแล้วเคโทสอย่ามาอย่ากลับมาอย่ากูไปแล้วใครวะแวบๆแม่งน่ากลัวกว่าผีนี่ใครนี่นัดหรือใครนัดเองนี่แหละกางเกงมาลายมากสวยจะตายสวยเลยเป็นตัวล่อที่ดีอ่ะ2กิโลเมตรก็เห็นหัวกูอ่ะเออผีเพื่อนจูบไปแรง4จะหน้าข้างปั่นเองเอ๊ะแว๊บๆเออใครวะพี่เชลพี่เชแหละพี่เชไม่ได้โดนไล่ทำให้ทานแคบด้วยนะแม่งวางกับดักทีขี้แตกแน่ปั่นไฟปั่นไฟ
ครจะทำอะไรก็ทำทำอะไรก็ได้ต้องปั่นไฟให้ได้ 75% แล้วค่อยไปช่วยคนอื่นแล้วค่อยไปโดนผีไล่แต่แรงไม่ขึ้นปั่นไฟกัน2คนครับไปช่วยหน่อยครับพี่เชคเรียกผีแล้วครับเดี๋ยวผีก็มาฝั่งนี้แล้วครับแป๊บนึงไฟกำลังจะพยายามช่วยเพื่อนอยู่ใช่ไหมใช่งงอยู่ว่ามันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยอุ้ยพี่เชคไม่ต้องเรียกผีบ่อยก็ได้ครับฟันแตกว่ะนี่ยืนอยู่บนสนใจไงจะได้ช่วยเพื่อนได้สะดวกสบายโอ้ไม่มาโอ้ my god มันระเบิดไปขนาดนี้แสดงว่าเข้าใช่มันไล่อยู่เนี่ยขี่เฝ้าแตะไว้ก่อนแตะไว้ก่อนแตะไว้ก่อนช่วยด้วยผีจะตีแล้วเพื่อนอยู่เรียบร้อยแล้วมันไม่ได้วางอะไรไว้นะมันไม่วางเหรอเพื่อนมาละมันไม่ค่อยวางแถบนั้นเนี่ยเห็นแถบบางมอดเสื้ออยู่เต็มเลยไม่เห็นเก็บเอาไปวางฮีนเพื่อนเพื่อนฮีนเฮ้ยเนียนนัดล่อหน่อยได้โปรดละไอ้ตู้อ่ะเอาเนียนเฉยปั่นแม่งเลยนั่งฟันไฟอยู่มันไม่สนใจมันเดินไปนู่นเลยไม่รู้ฉันหนีละตายอยู่ใช่ไหมจะพามาฟังแล้วให้ปั่นนั่งปั่นอยู่ตรงที่ผีเขาเอออยู่ข้างบนนี่ว่ะเพื่อนอยู่ข้างล่างนี่ว่ะอยู่ใกล้กูเลยนี่ว่ะโอ้ยตบหน้าผีแล้วฮะ1ดอกไล่อยู่ตรงไหนผีเฝ้ามันไม่ไล่ต่อเอ้าเอ้าไปช่วยแทนที่หิวอยู่ไปแล้วมันไปแล้วเหี้ยแล้วโบโลไทม์พี่เชนเต็มแล้วบอกเด้อไม่ทันพี่เชนลูกเฉยเลยช่วยเพื่อนเลยจะไปชุบก็ได้ไม่ปลอดภัยว่ะบังแล้วบังแล้วมาบังแล้วไปได้แค่นั้นแหละโอ้ยวิ่งติดเพื่อนปั่นให้เสร็จเลยไหมมันตายหาเนี่ยพี่เชมันมาแน่ลูกเหอะพี่กุญแจไปหาท่อเลยแล้วกันมาฮิวก่อนมาฮิวกันก่อนตรงนี้แล้วกันนัดอยู่ตรงวิจัยหาท่อเลยแล้วกันมีกุญแจอยู่
ทางฮิวตัวเองอยู่ด่านนี้เจอยากด้วยตรงไหนวะมาเอากุญแจไปนะเดี๋ยวพี่ไปเปิดท่อไปเปิดเหตุเดี๋ยวเจอของดีเอาไปวางเล่นกดวางไว้เลยเฮ้ยมันมานะอย่าให้เจอนะอย่าให้มันเจอนะชิบแปงละชิบแปงละขอให้เจอแผนที่เธอโอ้โหเจอกุญแจอีกดอกหนึ่งง่ายสุดยอดจริงแผนที่จะเจอแผนที่แดงกำลังเดินตามนะฮะไม่ได้ดูรอบในเลยนะดูรอบนอกอย่างเดียวทำทางดิแท็บเล่นเมื่อกี้ไม่มีต่อแถวต่อแถวนั่งนั่งลบก็หาเราอยู่เหมือนกันน่ะไม่ใช่ดิแทบครบแคบครบแคบว่ะรู้แม่งเดินไปอ้าวโดนแล้วมีแท็บให้ดิอ่ะเราก็ทำบ้างมันอยู่ใกล้มากเลยว่ะเอาพี่เชยอยู่นี่ดีกว่าเฮ้ยไปไวจังวะเดินเร็วจังวะเดินโคตรเร็วเลยอุ้มเดินโคตรเร็วเลยเดินไปหยิบแอปบ้างอ่ะเอ้าอยู่ข้างในเหรอปะโถยเวนไม่ทันแล้วน่าช่วยไปแล้วปังโอ้ยไป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 โอ้ยเจ็บหลังอุ้ยอยู่ไหนเราไม่เห็นอ่ะมันอุ้มนั้นไปแล้วครั้งแรกอยู่ครั้งแรกอยู่ครั้งแรกรอบรอบรอบไม่มีฮะรอบนอกไม่มีเอาเห็นกูได้อย่างไรน่ะโอ้ my god โอ้ my goodness โอ้ my วิ่งตรงมาเลยวิ่งตรงมาเลยปัดไปก่อนหนึ่งทีลาก่อนนัดเอานัดบังเอานัดบังเหยียดเคแม่งไปเลย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 แลกกันไปนะนี่ปั่นเครื่องมันจะดีดีกว่าท่อวะต้องฮิวตัวเองก่อนวะค่อยโดนสามเท้าหรอไปแล้วผิดไปนู่นแล้วหาท่อยังไม่เจอเครื่องฝั่งก็ไม่มีแถวนี้วะ
องน้ำแป๊บมาอีกแล้วเจอท่อแล้วตรงไหนชิบหายแล้วจะบอกยังไงวะเนี่ยแล้วนัดแล้วนัดไอ้รู้ป่ะว่าท่อนั้นน่ะจะกลับไปท่อเดิมมันยังไงรู้ไหมรู้นัดจำห้องได้แล้วมันจะมีไอ้ที่เปิดด้านบนน่ะไม่รู้มันเป็นห้องวิทยาศาสตร์เหมือนกันอยู่ตรงกลางงั้นนัดมาเจอพี่ที่ไอ้ตรงบันไดบันไดที่เป็นห้องทดลองอ่ะตอนนี้น่าอยู่ตรงบันไดน่าจะอีกฝากหนึ่งบันไดห้องทดลองนะห้องทดลองขึ้นไปเจอข้างบนขึ้นไปเจอข้างบนไม่หมายถึงบันไดขึ้นด้านบนธรรมดานะไม่ใช่ห้องทดลองมันไกลไปเดี๋ยวพี่รอพี่เจ็บอยู่เลยตัวมันเจอจังถ้าขึ้นมาได้ก็หิวกันได้หิวกันได้ก็ลงไปเอาลงไปได้เลยอ่ะเดี๋ยวหาบันไดมาทั้งนั้นประเด็นคือบันไดชั้น2อยู่ตรงไหนอะไรมันเดินวนทำไมตรงนี้บ่อยอย่างวะต้องไปดูอ่ะมีท่อหรือเปล่าแม่น่าเจอแล้วท่ออ่ะท่ออยู่ไหนอ่ะข้างบนเหรอไม่อยู่ข้างล่างอีกด้านนึงของบันไดคือแถวบันไดต้องลงไปอีกด้านนึงของบันไดแป๊บนึงนะจับตัวก่อนแป๊บนึงถ้ากูหมุนไปหมุนมากูอยู่ทางไหนนี่มีคนละดอกจริงก็ไปกันได้จริงจริงไม่เห็นไงเอาแล้วมันเห็นรอยเลือดพี่ว่ะมันเดินหาทั่วเลยมันไม่สนใจว่าไอ้เครื่องปั่นอยู่ตรงไหนเลยเดินบอกพี่เชได้ไหมว่าอยู่ตรงไหนอะเนี่ยโอ้โหถ้าบอกไม่ถูกอะพี่เชอยู่ใกล้บันไดปะเนี่ยไม่รู้พี่เชอยู่ในตู้ไม่แล้วเดี๋ยวแป๊บๆๆกำลังหลบมันอยู่มันเจ็บไงมันมีเสียงร้องเดี๋ยวมึงเดินกลับมาอีกแล้วต้องมันอยู่แถวนี้ด้วยนะไม่ไกลกันเลยมันอยู่ห้องกลางๆนี่แหละพี่เชนัดวางของได้ป่ะวางกุญแจได้ป่ะพี่เชจะได้มองเห็นกุญแจเออลองดินัดขึ้นไปชั้น2แล้วก็วางไม่นัดวางไว้ชั้น1นัดวางกุญแจไว้อ่ะเห็นกุญแจมั้ยเดี๋ยวแป๊บจะไปวางชั้น2ก็ได้นะมันมีบันไดขึ้นไปอยู่นั่นลองเก็บดิเนาะนั่นลองเก็บดิเก็บไปยังเก็บแล้ววางแล้ววางมองบนหน่อยชั้น2ห้องนี้ป่ะไม่ใช่ห้องนี้ใครอ่ะพี่เชข้างล่างเออนั่นแหละมาลงมามาขึ้นมาข้างฮิวข้างบนก่อนลงเลยพี่เชลงเลยเนี่ยท่ออยู่ข้างล่างแหละข้างฮิวก่อนมีออเทมผมว่าแม่งโคตรลุ้นเลยมันอยู่ตรงนี้นี่เองเหรออันนี้เราจะเรียกว่าห้องอะไรดีห้องไม่รู้เรียกไม่ถูกไม่รู้จะบอกยังไงอะบายพับไม้อือเจอแล้วอ่ะแต่บอกไม่ถูกอ่ะนึกว่าไอ้ทางบันไดขึ้นชั้น2มันจะมีไม่คือมันเดินลงบันไดจากฝั่งนู้นมาแล้วเดินตรงเลยมาห้องหนึ่งเลี้ยวขวาเจอเลยไงก็ไม่รู้จะบอกยังไงว่ามันเป็นห้องอะไรอ่ะคือไกลจากห้องเซิร์ฟเวอร์มันมีแถบนอนไปด้วยเนี่ย
ดิดกันกระจุยกระจายขนาดนั้นแทบนอนไม่มีผลเอาด่านเอาด่านไปด้วยดีกว่าด่านนี้ไม่วะไม่วะว่ะไม่รู้ยังไงเข้าน้ำแป๊บนึงครับเลือดน่าจะเผื่อน้อยแล้วนะครับถ้าพูดว่าซื้อ10กล่องเนี่ยมันจะคุ้มกว่าเมื่อกี้กินเลอร์แรงเท่าไหร่ลืมกันครับสิ่งที่พิเศษที่สุดของปืนเบอร์ดิวกระบอกนี้ก็คือนี่ครับปืนสามารถอัพได้ทั้งหมด10เลเวลและในทุกเลเวลนั้นจะมีคุณสมบัติของปืนที่แตกต่างกันออกไปแต่ความสามารถไม่ต่างนะครับก็คือเรียกว่าได้กับของมันต้องมีครับแค่นั้นเลยครับผมและนี่เป็นเวลาของคำว่าของครับถ้าใครเติมเลเวล10ที่ได้ยินมาตัวเลขของคนจีนเนี่ยก็หลักแสนวันนี้เราจะหมดไปเท่าไหร่ไม่ต้องเสียว่าเขาฝันอ่ะไปเอ้าเริ่มกันเลยไปเลยนะโอ้ถือว่ายังมีทองติดไม้มาอ่ะว่าไปโอ้กล่องแรกก็เกลือแล้วอย่างงั้นเหรอโอ้สังเงินสเต็ปการพกกดที่มือไม่ให้กดแสดงว่ารอบนี้ไม่ดีรีเซ็ตชีวิตสูง
การเปิดกาชานะครับคนล้วนจะต้องมีสูตรต้องมีเทคนิคในการเปิดเพราะฉะนั้นเมื่อกี้เปิดมีถึงแล้วแม่จะเปิดแสดงว่ารอบนี้โชคไม่ดีเอาใหม่ว้ายอุ้ยยังมีทองติดมายังมีทองติดมายังมีทองติดมาสบายสบายครับผมสบายสบายเปิดทองก่อนเลยดีกว่าวัดใจไหมเขาแล้วเขาแล้วสองไม่ได้กดทีหุ่นกดทีหุ่นย้ำ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 ย้ถามว่าสตรีมอยู่ไหมโยนหินแล้วนะตอบพี่ไม่ได้ยินแล้วไงสจิปแฮริงสันแฮริงตันหน้าขาวเลยใช่ไหมดูหน้าไม่ขุ่นเลยเพราะว่าชุดหรือเปล่าใส่ชุดหล่อมาครับเพลงเลือกมาเนี่ยให้ดูของเขาอ่ะให้โดยการพี่พี่ว่าผมเชื่ออะไรถามว่าเขาจะเอาเพลงคุณเอางี้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 พี่คุยกับคนดูไว้ว่าเฮ้ยไม่ได้พูดโอ้โหรักเกินรักเกินเอางี้เอางี้เอางี้สามรอบนี้ให้หนูกดเจอเอาด่านในหน้าไปเอาด่านที่คุณกระต่ายไปอ่ะให้จริงให้จริงเอาเดียวเดียวแนวท่อก็น่าจะยากอยู่เหมือนกันสามรอบสามรอบพันหนึ่งแต่น่าจะบอกมาทันมาทันแล้วพี่ว่าคนร้อยสุดก็มาเปิดเองพี่รู้ไหมว่าแรงอาฆาตของมันมากทั้งเลยกูด่าไม่จริงเหรอวะคิดเป็นของมีวันดีพี่เอมอะไรของมือขึ้นอันนี้เขามีปะเบอร์ริวนะสามรอบเบอร์ริวพันหนึ่งพูดแล้วนะสามรอบเบอร์ริวพันหนึ่งว้าพี่จะบอกว่าอันเนี้ยแรงของมืออ่ะรู้แต่คนดูเราต้องเอาเบอร์ลิ้วก็ยังไม่มีเบอร์ลิ้วเลยเบอร์ลิ้วพันหนึ่งเนี่ยเอาเปล่าเปิดให้ได้ดิพันหนึ่งโอ้ยเมนให้สองรอบมาเลยให้แก้ตัวนั่งดินั่งดิเอามาดิให้สองรอบนะกูถ่ายจริงๆเหรอมันจะเกลือก็ให้มันเกลือให้มันสุดโอ้โหเอ็มเอแม่งไม่หวังหมดเลยคนประกอบการติดลบจังวะหนูหนูทำอะไรเนี่ยได้ได้มันจะยากแค่ไหนวะเบอร์ริวสีทองอะฮะหนูเปิดแค่ได้เปิดไม่เป็นหรอหนูดูนี่ตัวว่ามันไม่ได้เกี่ยวว่าคนเปิดมันเป็นใครอะเว้ยมึงจะเอากูได้ไหมมึงเอาเบอร์ริวไปกูเบอร์ริวเบอร์ริวมึงเอาเบอร์ริวให้กูเบอร์ริวกูไม่สอนแล้วกูจะเอาเบอร์ริวแค่นั้นแหละขอได้ไหมครับแล้วหนูก็ต้องเป็นกำลังใจให้พี่นะตกแบงค์ล่าเลยกูว่าไอ้คนที่นอนนอกห้องไม่ใช่กูแล้วมึงทำอะไรเนี่ยฮะเนี่ยที่พำนับของแม่ ล็อกเครื่องด้วยไม่กลัวไม่ใช่แล้วอ่ะไปฮะเฮ้ยของเฮ้ยอย่างเลยดิก็บอกสองวันมันจะไม่ได้จริงหรอวะโอ้โหเชี่ยกูร้อนมากเลยตอนแรกก่อนไอเชี่ยมันไม่ใช่แล้วเว้ยดูกูถามจริงๆเธออุ้ยอุ้ยไอเลือดเหลืองว่ะไอ้ของคนขายหมู
ข้าใกล้เลยเว้ยอะไรวะเนี่ยมันมีเครื่องอะไรของมันวะทำไมมันเดินมาตรงที่เครื่องกันวะเฮ้ยเฮ้ยใช่แล้วเพราะว่าผับจีมันเกินไปวะเฮ้ยเฮ้ยอยู่มันไม่ใช่แล้วแสดงว่าเครื่องที่ไม่กันอยู่ข้างบนเนี่ยมันเดินหาจริงด้วยมันเติมไป 60,000 แล้วใช่แล้วว้ายเครื่องนี้ก็กันมาช่วยได้นะแต่ห้ามแทมแรบิดไอ้บอยมึงจะย่อยไอ้พันยังวะอย่าพี่แดงแกล้งพันมาเมื่อกี้อ๋อเย้ยอยู่ข้างล่างนี่เออใช่อยู่ข้างล่างมาอย่างขึ้นมาละดูหน้าเราดิไปแล้วไม่ยากมันเห็นนับไหมไปอยู่ไม่เห็นแต่มันเดินมาเครื่องนี้ละเฮียแล้วมันเห็นคุณลุงมันจะเอ๋คุณลุงก่อนที่วิ่งมาหานัดแล้วนะมีคนหมุนไปผิดทางโอ้ my god ที่ของตกด้วยของกูใช่ไหมเดี๋ยวจะวางกุญแจซ่อนไว้แล้วเอากุญแจไปซ่อนได้เลยจะวางไว้บนบ้านนี่แหละอยู่ฝั่งเอาวางไว้หลังเครื่องก็ได้นี่เฮ้ยเออกูว่าละด้านที่มันชิดด้านในด้านที่ไม่มีเครื่องปั่นไฟด้านนี้ด้านนึงพวกชอบอะไรธรรมดา 100% บาร์บีคิวมันเจอพี่เหรอมันบาร์บีคิวชิบหายแล้วตุบๆตรงนี้ด้วยขโมยสินค้ามาก่อน มันจะหายคงเรียกว่าไม่ได้ยินเสียงพงเลยพงจะมากี่โมงพรุ่งนี้ถ้าพี่ไปมึงออกมาทางนี้ได้ไงอ่ะถ้าจะไปคุยกับลูกค้าเรื่องดูเพจอ่ะแล้วเสร็จแล้วก็กลับมาละไม่รู้เขาจะให้ไปตอบลูกค้าแล้วก็ดูเพจทิ้งไว้ขายของมันรู้ยังไม่ได้คุยกันอ่ะเอาคืนไปไหนวะจ้างเขาอะไรยังไม่รู้ยังไม่รู้ครับผมต้องดีลกันเอาเองไงดูเพจยิงแอดแล้วก็ตอบลูกค้าตรงนี้มั้งเขาให้เท่าไหร่ยังไม่รู้อ่ะต้องคุยกันก่อนไม่รู้จะเรียกกี่บาทด้วยเหมือนกันมันเป็นเดือนนะมันเป็นเดือน 18,000 อัพอ่ะมันไม่ได้เพจใหญ่ขนาดนั้นนะยิงแอดด้วยนะเว้ยนัทไม่ธรรมดานะมันคืออินเทอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้งนะยิงแอดก็ตังเขาใช่แต่เราเป็นคนทำให้ไงปกติถ้าจ้างทำอะหลายตังนะบอกเลยนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยกูโดนแล้วแหละเหี้ยทำไมฉันนั่งปั่นกับเธอโอ้ยหล่นอีกแล้วนัดหล่นอีกแล้วหล่นตรงไหนไม่รู้แถวบ้านใหญ่แถวบ้านใหญ่เดี๋ยวไปถ้ำเก็บให้ปั่นเสร็จกันคืออะไรหล่นอะไรหล่นอันที่มีเกาะไหนกล่องนมกูเก็บก่อนโอ้ไม่ใช้เลยใช้แล้ววิ่งใส่เลยวิ่งใส่มันเลยไหนอะใช้แล้วอะเห็นใช้เลยใช้แล้วเอาหล่นเหรอเฮ้ยนัดมันหล่นยังไม่ทันใช้นี่ว่ะเอาแล้วกดแล้วนะเก็บ
ใช้ไปแล้วนะเฮ้ยที่ขวาแล้วกดสเปซบาร์นะใช่มันดังตึ้งแล้วด้วยอะไรวะมาตามมันตามคอยอุ้ยเยี่ยม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 ตามคนนี้แหละดีแล้วเปลี่ยนกันล้มมั้งปันเลยปันเลยปันเจ็ดมันมีบาร์บีคิวนะค่อยก็วิ่งหนีเลยที่ลำบากใบสองใบสามมามั้งพรุ่งนี้เขาจะนัดกันอีกทีนึงไม่ได้ไม่ได้มีคนอยู่ใกล้ๆนัดหากล่องมาละโดดมาละเพื่อนมาละกล่องอยู่ที่นัดครับไม่มันมีที่พี่เชเปิดกล่องไว้ด้วยเอาไม่อยู่ละมีโนวันนะมีโนวันนะมีโนวันนะระวังนะเออโนวันจริงด้วยจะใช้กล่องนมทันเฮ้ยอย่าวิ่งมาทางนี้มันเห็นโอ้โหชิบหายแล้วปันไม่ชิบไม่หายแล้วไม่รู้เปิดเลยไหมเปิดเลยไหมหรือไงตามอยู่มันตามอยู่มันตามอยู่อยู่ไกลไหมไปได้อยู่ได้อยู่มันห้อยตรงนี้เลยทันทำไมมันลากไปตรงนู้นวะระเบิดดิตุ้มดิมันจะเอาลงบ้านมีโบโลทามไปช่วยเราไม่ได้เอามาเข้าแล้วโอ้ลืมไปเก็บกุญแจดีกว่าไปเก็บกุญแจดีกว่าเก้าเก้าประตูสักที่ได้ไหมเก้าเก้าแล้วตัวนึงอยู่ฝั่งนู้นนะไปนัดไปมันมาแล้วมันมาแล้วนัดรับเองรับมาหนึ่งดอกเออนั่นแหละเดี๋ยวมันจะหมดสักก่อนเปิดไปรับหน่อยรับให้หน่อยทีนึงรับอยู่มาเป็นทีมครับมาเป็นทีมแรงไม่ขึ้นด้วยเวนกรรมยังโดนมาทีจริงๆนี่หว่าไม่รู้จะได้แต้มชูกอะไรหรือเปล่าแรงไม่ขึ้นแรงเจ็ดไอ้หน้าขาวนี่ออกไปก่อนเพื่อนเลยใช่ไหมเนี่ยไม่มาช่วยบอกไม่มันรออยู่โอ้โหแรง4 2คนว่ะแรงไม่ขึ้นเมื่อกี้ไม่พอบาร์บีคิวตีของตกโนวันโนวันบาร์บีคิวตีของตกแล้วก็ล็อกเครื่องหาโมกเกาะให้ได้ก่อนเลยหาโมกเกาะให้เจอก่อนรู้ไหมว่าเราควรจะตกอยู่ไหมไม่ตกแล้วนะหยุดแล้วนานแล้วมีอะเรื่อยๆครับตกน้ำท่วมอีกแน่มึงไม่ตกแรงนั่นพวกดีวันนั้นก็ท่วมนี่อ่ะตก2ชั่วโมงเองถ้าจะไปก็ไปเลยท่วมก็แตกกรุงเทพนี่ตกปล่อยๆก็ท่วมได้นะมึงตกสักครึ่งวันตกปล่อยๆสักครึ่งวันไม่กันท่วมแล้วไม่ต้องหนักหรอกถ้าตกหนักแบบไม่ต้องครึ่งชั่วโมงอ่ะ15นาที10นาทีก็น่าจะท่วมแล้วเราจะไม่เคยยิงแอดใช่ไหม
ประสบไม่มีถ้าประสบการณ์เนี่ยเรียกเงินได้เยอะอยู่เขาสอนงานปะน่าจะสอนก่อนผมก็ไม่เคยทำเหมือนกันแต่ก็ไม่น่าจะยากขนาดนั้นไม่ยากไม่ยากเลยแรง5จะแรง4แล้วรึอะไรว่า Daying Light คิด1เปิดมาเป็น Dead by ทำตัวเป็นไอ้บูมไปได้ก้อนอีกอ่ะกำลังหนุกเลยที่เอกเล่นอ่ะเดสกอนมันไม่มีใจมันมีเอสเดสกอนละหนุกดีเหมือนดูหนังตอนแรกที่เจอแหวนจะแหวนอยู่ที่ไอ้ผู้กองนั่นก็นึกว่าอะไรนะก็นึกว่าเมียตัวเอกเราไปแต่งงานใหม่แค่ละไม่รู้ต้องดีใจหรือเสียใจดีแต่งงานกับพี่วุฒิไปเจอห้องนะเด้อพร้อมอีกพร้อมซ้อมยืนจับกระดานไปด้วยนี่นี่ไม่ใช่การล่าแม้ว่าเราจะมีกระมังมีเก้าอี้เตี้ยแล้วก็มีแม่อันนี้ก็เหมือนผมสักข้อไม่ใช่ด่านไม่ใช่นี่คืออะไรครับแป้งแป้งเกลือเกลือเอาตามปกเลยวันนี้จะมาสอนเออมีใครเอาด่านอันนี้ไม่เคยมีในสารคดีอ่ะคือมันดูน่ารักมากด่านด่านเมื่อกี้เลยอ่อนลงมาแล้วก็มีอาจูม่ารวมตัวกันทำอากาศเย็นๆค่อยๆแบบล้างผักกันแต่ในความจริงเมื่อมาทันที่ประเทศไทยโคตรร้อนเลยประเทศเราไม่เหมาะกับการนั่งทำกิมจิเพราะประเทศเราอากาศไม่ได้ดีเหมือนเกาหลีแล้ววันนี้เราไม่ได้มามั่วสูตรทำอะไรกันเองวันนี้เรามีนี่น้องสไปซ์ของนัตตี้นั่นเองนี่เองฮะเราเคยเจอเขามาแล้วตอนที่ไปเยี่ยมสตูดิโอถ่ายภาพเขาจำได้ไหมครับผมนะครับแล้ววันนี้เนี่ยแพทติกก็มาด้วยมาสเตอร์ออฟกิมจิไม่ใช่อยู่ไทยมากี่เดือนแล้วนะหนึ่งปีสองเดือนถามด้วยภาษาไทยตอบด้วยภาษาไทยได้แล้ววันนี้ทำกิมจิครั้งแรกทุกคนเพียงคือแล้วก่อนอื่นเอาการอยากขอตอนอะไรอ่ะกิมจิคือพอดีอย่างนั้นเลยเหรอพี่เจคิมคิมไม่ใช่ควายก็ไก่ดีกว่าก็ไก่
ซาราอิมอมาชอดช้างซาราอิตอนนี้เรียนอ่านคำด้วยครับผมคิดว่าคุณผู้ดูหลายๆท่านช่วงนี้เนี่ยทำหมูกระทะกินเองที่บ้านแต่เมื่อคุณมีกิมจิมันจะช่วยทำให้หมูกระทะของคุณกลายเป็นหมูย่างเกาหลีเออใช่ใช่ใช่เพราะว่าความมันของเนื้อหมูเนี่ยพอเราได้ทานอะไรเปรี้ยวๆไข่มันแบบแกล้มกันดีนะคนไทยคิดว่ากิมจิมีหนึ่งกิมจิแต่กิมจิ is a category มันเป็นแค่หมวดหนึ่งเราแบบมีหลายแบบมากเฮ้ยซึ่งวันนี้หนึ่งนูยกิมจิแต่ละบ้านของแต่ละที่มีรีซิปีไม่เหมือนกันอย่างบางอย่างที่เราดองเนี่ยเราก็เรียกว่ากิมจิพอเราบอกกิมจิเนี่ยเราจะนึกแค่ผักกาดในซอสแดงๆใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยแบบพวกผักดองพวกหัวไชเท้าดองในซอสแดงเขาก็เรียกกิมจิเหมือนกันมันมีหลายแบบซึ่งวันนี้ที่เราจะทำกิมจิเนี่ยมันจะเป็นกิมจิดอง so ทำกิมจิเรียกว่ากิมจังกิมจังเรียกว่าการทำกิมจิแต่ที่เกาหลีแค่ปิดอารวิทิสก่อนทำวะ Korea this is how the setting is at home Korea we don't have big home like this we don't have outside and this is seriously safe right now it's very safe แบบนี้เลยครับ a lot of ajumma like 6 people 7 people a lot of ajumma meet together when they do gimjang they do 100 cabbage ถ้างั้นเริ่มทำได้ไหมอ่ะไปเริ่มที่เกาหลีกิมจังต้องเร็วทำเร็ว so in Korea our home is very small we don't have outside it's like a condo and then you do it at home we are but in Thailand if you have a space like this do it outside much better so how do we start today Eddie will be the washing and the salt department ล้างผักก่อนแล้วเราจะเกลือใส่เข้าไปข้างใน is itดูดีนะโอเค then like this put it in the water โอเคไป mix กวนแต่เกลือที่เราใช้เขาเรียกว่าดอกเกลือมันจะเป็นเกลือที่แบบเก็บทำไมต้องใช้ดอกเกลืออันนี้เดี๋ยวอีกแล้วต้องทำคือเราต้องเอาเกลือเม็ดเกลือเนี่ยไม่ออกจากปลาเลยเปลี่ยนจากปลานู้นเข้าปลานี้แทนเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราเอาเกลือที่มันแบบละเอียดไปเวลาโดนน้ำเนี่ยมันจะไปตามน้ำเดียวกันที่ชอบมันจะฝังเข้าไปในผักอยู่ได้นานนี่ไงชอบเปย์ไม้ทำน้ำเกลือก่อนโอเค like this and test it to Nelly and Don Pato โอเคเดี๋ยวพี่นัทกับพี่ชาจะช่วยกันเอาเกลือใส่เข้าไปในผักถ้าเกิดมันแตกเนี่ยครับถ้าไม่เป็นใบเนี่ยจะทิ้งนะครับอันนี้เราจะเก็บไว้เราจะทำเป็นกิมจิแบบนี้ที่เราไว้กินกับหมู This kind of sauce should like this first you rub into the cabbage but not too hard here less hereโอ้ยช่วยด้วยแม่หมดเย่ระบายเออตีกูไกลด้วยแล้วก็ความนุ่มเอ้าไปไหนวะมันไปไหนอะระวังมันหายระวังมันเอาอะไรนะแอดออร์ทำไมวะกับดักไม่ดังนะOkay, so finish and put it in the one bucket. So if you do like this one layer, grab some salt, put more into the bottom part. ฟาร์มเกมอะไร It's the part that it broke, right? But เราต้องฟาร์มด้วยโรบอท We can use this. Put salt onto it and mix. บอกก่อนว่าจากปริมาณเกลือที่เราใช้กันเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยเยอะจนผมแบบเอ้ยมันจะเค็มไปไหมนะ We'll wash off. อ๋อเดี๋ยวเราจะล้างอีกรอบนึงก็คือเดี๋ยวก็ล้างออกอีกทีนึงอ้าวขั้นตอนต่อไปดีกว่าโอเคอ่ะต่อไปทำการปอกหัวไชเท้านะครับจะบอกว่าอันนี้อันตรายนะนิ้วค่อยๆทีแบบให้ผู้ใหญ่ทำแต่อย่างที่บอกว่าชาวเกาหลีชอบเร็วๆครับเพราะฉะนั้นเรามีที่ทำสำเร็จแล้วนี่เอ้าไหนบอกว่ากับดักมันไม่ดังไงระวังนัดยังไม่รู้เลยมีใครแตบตะแกะหันกลับหลังมาปั่นด้วยตรงนี้วะอุ้มมันตรงนี้ด้วยเยี่ยมไปดิเอ้าทำไมมันวางวะไม่มันน่าจะบอกว่าไม่ถึงตาบอดไปเพื่อนอ้าวไอ้เจ็ดไม่กันนึกว่ารอดซะแล้วกูก่อนที่เราจะไปทำต่อที่จะมาทาตัวผักอันนี้คืออันที่มีอื่นทำเอาไว้แล้วอันนี้ทำได้กี่ชั่วโมงครับว่าสองชั่วโมงตัน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 ต
มาแล้วแหละ We already did like everything so now ready can help อยู่ใกล้ๆเราเลยนี่หว่าโอ้ไลกูโอ้ my godที่เราไปเช็คเนี่ยเขาแป้งข้าวเหนียวมันหมดอันนี้เราก็เลยอะแดปต์ใช้ข้าวสวยเนี่ยเราปั่นกับน้ำ so this and pepper มันเพิ่งหั่นแน่นๆจริงมันจะเอาลงใต้อีกเฮ้ยนัดระวังเอาโดนกูนี่แหละนัดระวังอะไรมันอยู่ตรงไหนเอาอยู่ข้างหลังไม่รู้เรื่องเลยโอ้นักล่าสมบัติฉันเดินฉันเดินมาแล้วไอ้กัตเตอร์เอ้านัดโอ้โหติดนัดนี่ไงรอไม้ลงอยู่คอรี่ไม่รู้ว่ามันจะติดวิ่งเฮียแล้ว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 เนื้อเน้นไหมหูหอมอันนี้ไม่ใช่คือเอาไปทานนะแต่เนื้อเน้นไปวิ่งทาตัวแคปเปจอีกทีนึงผมต้องชิมเป็นตัวแทนโอ้ยหนีโอเค then this is okay and later ชอบขีดซ้ำเลยมันตามไปก้อยเฉยเลยมันตามก้อยไปเฉยเลยเราโดนเพื่อนอุ้ยใครก็ได้ปั่นไปโดนว่ะพี่เชปั่นอยู่ไหนครับพี่เชปั่นอยู่ไหนโอ้โหโดนว่ะปั่นอยู่ตรงไหนอ่ะจะไปช่วยอันนี้คือปั่นไม่เจอบ้านของเว้ยเจอปั่นก็ปั่นเลยมันจะมีบ้านเล็กเอ้ยเฮียนี่มันยังไงวะเปิดเจอของดีไหมถึงไม่ต้องเปิดมาเล็กไหนวะเราเรียกนะทำไมอ่ะจะไปก็ไปสิไอ้เอ้ยเจอผีกลางทางใครก็ได้ไปช่วยหน่อยนั่นโดนผีไล่อยู่มีเชฟมีตัดไปเฉยเลยเหี้ยงมันอ่ะไม่รู้ว่าจะช่วยแล้วนั่นรับเองเอาว้าวเอาเสร็จวะดูเด็กเฮียนี่เปิดไม่ได้ของเด็กเลยเนี่ยนักล่าสมบัติอย่าให้ก้อยโดนไล่อีกเด้อมันขีดตรงหน้านัดชิ้นเดียวเพราะสปอนเซอร์ของเราในวันนี้ครับคือเครื่องดื่มออกใหม่คามูซีเครื่องดื่มวิตามินซี 200% ผสมคามูมีวิตามินซีสูงและวิตามิน B12 สูงผลคามูเนี่ยเป็นส่วนผสมที่ไม่ธรรมดาครับเพราะเขาเป็นผลไม้ที่ no one จากป่า Amazon มันน่าจะเหลือ2อันที่ให้ปริมาณวิตามินซีสูงมากกว่าส้ม50เท่าไม่มีใครฉีกมาหานัดสักคนนึงเหรอเยอะมากๆเยอะมากๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณกำลังดูรายการเราอยู่แล้วมาไปเหรอโอ้ยไม่ใช่วะคุณก็เปิดคามูซีขึ้นมาทานเลยแถวๆนัดน่าจะมีอันหนึ่งบอกเลยนะว่าพรีเซนเตอร์เขาเนี่ยเป็นดาราดังของเกาหลีด้วยอืมพูดถึงเกาหลีเนี่ยไม่ใช่แค่กิมจินอนโชว์คิดถึงซีรีส์ต้องนั่งมานะและพรีเซนเตอร์ของคามูซีคือใครครับเนี่ยนั่นคือคุณคิมซูไม่ต้องนั่งหรอกมันแบกพี่อยู่วิ่งไปเลย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 โอ้ยมันวาร์ปได้แล้วมันวาร์ปได้แล้วระวัง
ต้องขี่ตรงหน้าพี่ไปแล้วไปแล้วเพื่อนไอ้นักล่าสมบัติมันน่าจะเจอไอ้เอ้ยเจอแล้วไอ้ตัวนี้ไปแล้วนะโอ้ยโอ้ยมันขีดไว้อยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนเดี๋ยวไปซ้อนต่อโอ้เนี่ยตรงที่ล้มอ่ะเดี๋ยวที่ล้มเลยเออไม่ใช่นัดวิ่งเรียบไปอยู่ในเมสโอเคนี่ๆตรงที่มันจะเอาไปห้อยตายแล้วขีดหรือเปล่าไม่รู้นะอาจจะเจอเป็นแบบสุภาพแทนที่แดงแบบนี้อะไรก่อนดีอืมก็ยังมีความเค็มอยู่แต่ว่ากลมกล่อมขึ้นนี่นะมันไม่เห็นนัดหรอกมันเข้าไปแล้วเนี่ยนุ่มเหมือนทานข้าวหมูอ่ะก็เย็นเลยแต่ว่าเป็นเนื้อแดงค่อยเปิดอยู่แต่ว่ามันไม่ได้เหนียวมันนุ่มทานเข้าไปอร่อยมากเลยนะกินเต้าเจี้ยวเค็มนิดนึงผมว่ามันต้องมีเครื่องดื่มสักอันนึงที่ดื่มเข้าไปแล้วรู้สึกว่าเออเนี่ยมันเข้ากับอาหารจริงๆมันต้องเป็นอะไรดีครับเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันพี่เอสผมว่าเฮ้ยอะไรอ่ะเมื่อกี้ผมว่าคาโมซีเนี่ยอร่อยสดชื่นเปรี้ยวหวานกำลังดีนะครับแล้วก็เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ไม่ต้องซีเรื่องน้ำตาลเลยเพราะว่าแคลอรี่เพียงแค่เดี๋ยวเพื่อนกูเซฟมึงอยู่กูเซฟไม่ใช่เหรอไม่ใช่โนวันเรื่องแกะเมื่อกี้มันเหลือแค่2อันแล้วไม่เหรอวะไม่ไอ้จะเลยกูตายเลยเฮ้ยไม่มีมันมีเฟิร์สไอ้ย้ายตัวเต็มเฮ้ยมันไม่เอาเพื่อนล่วงแล้วแหละมันอุ้มไปมันก็ไม่ได้อะไรช่วงนี้ก็ทำอาหารเกาหลีมันมีอยู่บนเนินอีกอันนึงอะกูระเบิดต้มไปไม่ใช่โอ้โหเหี้ยชี้ตู้เย็นพิเศษที่แบบอุณหภูมิมันสูงกว่าอ๋อไม่ให้มันเฟอร์เมนต์เพิ่มขึ้นแล้วความเปรี้ยวเออเนินไหนสักเนินอ่ะมีอยู่เนินนึงอ่ะที่มีโทเทมไม่ใช่กูนัดออกไม่ได้เวรกรรมออกไม่ได้ล็อกตัวใช่ต้องการวิตามินซีที่แบบว่าเก็บได้ไม่ยุ่งยากนะครับผมแนะนำวันนี้นะครับคาโมซีนะครับถามว่าหาซื้อคาโมซีได้ที่ไหนโทเทมมันอยู่ตรงไหนราคาขวดละมันขีดป่ะขีดเพื่อนไหมไม่รู้รอใกล้ก่อนหรือใครไม่เอาจะมาสั่งจัดได้แค่นี้นะเพื่อนเอ้ยโอ้โหเพื่อนตายยากแล้วยังโดนยังไม่หมดด้วยแล้วยิงตามพี่มาอีกไม่ออกประตูไม่ได้ไม่เออว่ะกันนานจังวะหมดยังอ่ะแอบตัวแม่งเลยไม่รู้จะโดนจบเปล่าไม่รู้นัดไปรอดที่ประตูไอ้ดิมันจะเห็นออร่าไอ้อยู่คนอยู่ใกล้ประตูเลยโอเคมันอยู่ใกล้พี่เนี่ยงั้นเรียกมันเลยแล้วกันออกได้ยังออกได้แล้วมันตีโนวันนะอย่าลืมนะจากที่มันจะขีดไว้ที่ประตูกูวิ่งทะลุมาได้นี่ว่าอยู่น้ําว่ะไหนไอ้เนี่ยอ้อยมีโทเทมไฟ2อันโอ้มีเฟิร์กมันอันนึงแล้วก็โนวันโอ้โหทำไมเพิ่มหนึ่งผมไม่มีแล้ววะทำไมผมทุกคนผมเนี่ยหายอ่ะทุกคนเลยหายทุกคนเลย
กลายเป็นบวชชีมาแก๊งไม่ชีมาเนี่ยแล้วก็ปากแบบดูเบดร็อกไอ้เควสนี่ไม่เสร็จสักทีกระโดดลงจากที่สูงเนี่ยคนนี้มาดีกว่านักเกะโทเทมเนี่ยนี่แหละเอาของพยาบุยหัวคานมาแล้วก็เพิ่มความเร็วปานกลางแปดชาร์จขวดนมกดนมมันลดไปกี่ชาร์จอะลดไป8ชาร์จเหลือ8ชาร์จมีอยู่ได้รอบนึงแล้วได้ดูรูแปงปะไม่ได้ดูเลยครับไม่ได้ดูอ่ะนัดเคยดูแต่แบบการ์ตูนญี่ปุ่นนะในซีรีส์ที่มันทำเป็นหนังยังไม่เคยดูใน Netflix อ่ะนะสนุกดีที่ยังไม่เคยดูซีรีส์รูแปงหรือเคยดูมาแล้วแต่ประสบปัญหาเกียรติตำรวจที่เสือกฉลาดแต่จะไอ้รูแปงก็จังเสือกฉลาดกว่าตำรวจอยากได้อะไรย้ำเตือนเพื่อทบทวนเรื่องราวกันสักหน่อยมาครับคลิปนี้แผนซ้อนแผนของแผนซ้อนแผนอีกทีนึงรวบรวมตึงรูแปงแต่ถ้าแปงดูอ่ะในสามนาทีนั้นดูจบได้เนื้อหาครบถ้วนทีมปุ่มดูพาร์ทสองที่มาจ่อรอในโจและคิวไม่มีหลุดดีเทลคำเตือนรายการต่อไปนี้มีการสปอยเรื่องตั้งแต่ต้นจนจบอาจจะมีภาพและเนื้อหาที่มาจากโลกอนาคตถ้าพร้อมแล้วก็3 2 1จับเวลามันคือเรื่องราวของอัสซานจ็อบหนุ่มชาวเซเนกัลที่โตมาในฝรั่งเศสเขามีความแค้นกับครอบครัวเพเลกรินีตระกูลมหาเศรษฐีมากอิทธิพลตรงนี้ขอพอสปูข้อมูลในอดีตนิดนึงในอดีตนั้นพ่อของอัสซานทำงานเป็นคนขับรถให้ครอบครัวนี้และถูกนายใหญ่ของบ้านอูแบใส่ร้ายว่าขโมยสร้อยพระสรกินีสมบัติของตระกูลไปจนเป็นเหตุให้พ่อของอัสซานติดคุกและตรอมใจจนถูกขอตายในห้องขังจนเวลาล่วงเลยผ่านมา25ปีอัสซานก็โตจนมีแฟนมีลูกไปเรียบร้อยแล้วแต่เพราะความมีลับลมคมในตามวิสัยมิจฉาชีพสุดท้ายก็เลยต้องแยกกันอยู่กับพวกเขาอัสซานจึงตกลงเป็นแค่เพื่อนกับแม่ของลูกอย่างแคลและแวะมาเยี่ยมราอูลูกชายของเขาเป็นครั้งคราวเอาง่ายๆก็คือทำหน้าที่ทั้งผัวและพ่อได้ไม่ดีนั่นแหละฮะในวัยเด็กอัสซานได้นิยายเรื่องอาแซงลูแปงเป็นของขวัญจากพ่อและเขาชอบนิยายเรื่องนี้มากเรียกได้ว่าเข้าขั้นหมกมุ่นเลยล่ะเขาศึกษาวิธีคิดแผนโจรกรรมรวมไปถึงเรียนแบบคาแรคเตอร์สุภาพบุรุษจอมโจรของลูแปงมาเรื่อยๆจนในปัจจุบันเนี่ยเฮียแกเก่งนี่ก็เป็นลูแปงซะเองเลยล่ะครับอ่ะจับเวลาต่อและเมื่อมีข่าวว่าสร้อยพระสอพระราชินีที่ถูกแยกชิ้นส่วนกระจายไปทั่วโลกถูกค้นพบกลับสู่อ้อมอกตระกูลเพเลกรินีอีกครั้งอัสซานจึงเริ่มเคลื่อนไหวอัสซานรวมมือทำแผนปล้นสร้อยกับแก๊งโจรสามหน่อแต่แล้วแก๊งโจรก็หักหลังอัสซานชิงเอาสร้อยไปดื้อแต่สุดท้ายแก๊งโจรก็มาเจอโดนจับนั่นแหละพอตำรวจเอาสร้อยไปเข้าตรวจผลก็ออกมาว่าเอ้านี่มันสร้อยปลอมนี่เรื่องอ่ะเฉลยว่าของจริงถูกอัสซานสับเปลี่ยนเก็บเอาไว้เองต่างหากเมื่ออัสซานได้สร้อยมาเช็คก็พบว่ารอยที่สร้อยไม่มีร่องรอยการถูกแยกชิ้นเลยกันแสดงว่าเรื่องที่สร้อยถูกขโมยและแยกชิ้นส่วนก็เป็นการโกหกนะสิอัสซานจึงใช้แผนปลอมตัวเป็นคนส่งอาหารนัดพบกับจูเลียนลูกสาวของบ้านเพเลกรินีที่เคยมีความหลังกับเขาเธอบอกอัสซานว่าเรื่องสร้อยถูกแยกชิ้นเป็นเรื่องแต่งที่ปั่นขึ้นมาเพื่อเพิ่มราคาก่อนการประมูลแต่จูเลียนก็ยังยืนยันอยู่ดีว่าสร้อยมันหายไปจริงๆและพ่อของอัสซานก็ลงนามรับสารภาพเองนะว่าขโมยคราวนี้อัสซานจึงกลับมาเช็คจดหมายของพ่อและพบว่ามีคำที่จงใจสะกดผิดเป็นชื่อคนที่อยู่คุกเดียวกับพ่อของอัสซานอัสซานจึงปลอมตัวเข้าไปในคุกจนได้พบคนคนนั้นและได้รับหนังสือที่ซ่อนข้อความลับของพ่อว่าที่จริงแล้วพ่ออัสซานเป็นผู้บริ
นี้ตัดไปทางแก๊งตำรวจก็จะมีคนที่เริ่มเชื่อมโยงได้แล้วว่าโจรปริศนาที่ปล้นสร้อยไปเนี่ยน่าจะเกี่ยวพันกับลูกแป้งเพราะแผนก้นได้เนี่ยถอดแบบมาจากหนังสือเด้ตัดกลับมาที่อาสาเขาบุกไปหาแอนแอนสารภาพว่าเธอถูกตำรวจที่ชื่อดูมองหลอกว่าถ้าพ่อมาแล้วว่าขโมยจะได้ละดานกูจึงปวดหัวมองมาเค้นคำตอบได้ความว่าดูมองร่วมมือกับผู้แบให้พ่อของอาสาเซ็นรับเพียงคือจะได้ปิดคดีได้แม้ว่าดูมองจะรู้อยู่แต่ผมว่าใครเจอโรเทมแกะไปรับเงินประกันก็ตามต่อมาดูมองเดี๋ยวนับเองต้องมานับไปแล้วคราวนี้ซึ่งฟาเบียนเป็นอดีตนักข่าวที่เคยจะเปิดโปกูแบทั้งสองเดี๋ยวขึ้นไปเร็วตุ๊กตุ๊กเร็วขึ้นไปเร็วแอบไปหนึ่งไปแล้วหนึ่งว่ามีคลิปที่อูแบแจ้งเตือนมาแล้วเปล่งมันมาแล้วน่ะชี้อันนี้ไม่ทำไมใส่เสื้ออย่างนั้นวะตัวอะไรเลือดเหลืองนี่มันเดินติดอะไรสักอย่างนึกว่าคอจะขาดซะแล้วใครหนีไปนี่ไปหนึ่งไปไหนอ่ะมันตามใครคุณตาคุณตาเนียนตาเนียนตายกูโดนเนี่ยไม่มีที่หลบแม่เอ้ยเดี๋ยวนั้นมันไม่มีที่หลบนั่นคือวิ่งออกเนี่ยถ้าตรงหน้าต่างก็ไม่มีให้โดดเป็นทางยาวยังเดียวเลยไอ้เหี้ยมันก็เลื่อยมันก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้สะดวกสบายจังวะแล้วจบอย่างเงี้ยแล้วอาสาจะทำอะไรต่อไปตระกูลอเล็กซานเดรียจะทำอะไรอีกแผนปล้นมันจะล้ำชวนอึ้งขึ้นอีกไหมพี่ดวนเนื้อเรื่องให้แบบนี้แล้วอย่างไรก็อย่าลืมไปติดตามแฟนพาร์ท2ในเน็ตฟลิกซ์กันต่อนะครับได้อรรถรสเต็มที่บันเทิงกันต่อเนื่องหรือเอาจริงนะแกไปย้อนดูพาร์ทโอ๊ยบายเกียบกระยิบหายมันมีบาร์บีคิวแน่เลยไม่งั้นแม่งมันไม่พุ่งไปหาคนนะที่จบของเรื่องไหนอีกก็คอมเมนต์กันมาได้มีที่จุ๊บไปเนี่ยก่อนแล้วครับบ๊ายบายแถวๆรอบนอกบ้านเล็กมีโทเทมอันมาที่2คนปั่นหรือเปล่าบอกหน่อยมันวิ่งไปตรงบ้านเล็กครับแค่นั้นน่ะไปละไปหาเครื่องนู่นละมันน่าจะแวะไปเหยียบก่อนเครื่องบันเล็กอะเฮียละเฮียละอุ้ยเจอโอ้โหกูแค่จะวิ่งเลยแกะโทเทมไม่เวนเปิดอันที่แดงมาใช่ไหมไม่แดงไม่มีบาร์บีคิวอ่ะไม่เดินมาหานัดป่ะมีนูรีฟูซองเดทรอินทิมิเดเมื่อไหร่ลงดันเพื่อนดิโอปัลซองสปิตักกลับมาเหรอกลับไปแล้วด้วยเฮ้ยไปดิโอ้โหไม่น่ารีบมาช่วยเลยนึกว่ามันหนีไปแล้วกลับมาป่ะไม่ทันไอ้เหี้ยขนาดกระโดดมาแล้วเนี่ยอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งหายากกระโดดมาแล้วมันวนมันตายแล้วมาปะเนี่ยในกระดาษนั่นเองลุกไปว้าวโดนไปดูมีกันหน้าต่างในขนาดนั้นเองแล้วบ้านต้นไม้ก็แตกไปแล้วช่วยอย่างเซียนนี่เจอไม้แล้วบอกเลยช่วยโคตรเซียนเอ้าโดนได้ไงพี่เชไปแล้วบ๊ายบายเอาโดนได้ยังไงวะไม้ก็ปัดแล้วอ่ะมาหานัดว่ะ1,100
เข้าตูนแม่งเลยตรงที่พี่ตายมีกุญแจตกนะกุญแจม่วงไปไม่ได้ครับผีอยู่นัดอยู่ข้างบนเนี่ยไปไปเครื่องที่เสร็จละโพเทียมเพิ่งแกะไปอันเดียวเองคงไม่มีอะไรหรอกมั้งมันก็จะวนตรงนี้ทำไมล่ะวะถ้าปั่นเสร็จเครื่องนึงก็หาท่อเลยเนี่ยถ้าปั่นเครื่องนี้จะไปเอาคนเป็นอะไรเป็นอะไรนักหนาวะเนี่ยมันห่วงเครื่องนั้นยังวะตรงบ้านเล็กมี2โทเทมไม่ต้องโทเทมแล้วก็ไงเพราะว่าถ้าปั่นเสร็จเครื่องนึงก็แล้วเพื่อนอีกคนทำอะไรอยู่ปั่นอยู่มั้งจะเข้าเอาเข้าตู้ไปทางปั่นแล้วเพราะว่ามันมีบาร์บีคิวแอบตู้แม่งเลยลงไปแอบตู้ที่อันตรายที่สุดคือที่ปลอดภัยที่สุดในเงี้ยไม่เอาตู้ครับถ้าสมมติมันเดินลงมานั้นจะได้ใช้ขวดนมเป็นยังไงเจ็บอยู่หรือเปล่าไม่เจ็บอยู่จะใช้ได้ไงชิบหายละดื้อเฮ้ยโอ้โห my god ต้องเดินย่องจะทำมีสปินดูมันมีถีบเครื่องแรงด้วยเข้าตู้ในขนาดนั้นเองเข้าตู้ไม่มีแล้วตู้เดี๋ยวเนี้ยมาซ้ายมือนะพี่น่าจะตายตรงนั้นนะคนนึงอยู่ไหนวะคนนึงอยู่ไหนโทเทมมี2อันยิงด้วยวะตรงนี้เอามาออโต้ฟาร์มคนนอนตรงนี้กันหน้าต่างนะเว้ยระวังนะเว้ยเงือกอะไรเดี๋ยวยังวะเอ้าไอ้นั่นก็กระโดดไปล่อให้กูเฉยขอเป็นแต้มแล้วครับเราจะได้7ชั่วโมงเหรอแล้วเรา7ชั่วโมงก็ติดแล้วเวลาติดดิอยากติดก็ติดดิถ้าไอ้ตัวนี้ตายอ่ะควาเป็นกุญแจเลยนั่งรถที่ตกไปเลยนี่เป็นพัดลมอยู่ไหนเกาะอีพวกเลยเหรอเกาะอีพวกเหรอไอเกาะเหรอกำลังจะล่อให้อยู่ดีเด็ดโดดหน้าต่างไปล่อเฉยเลยเพื่อนมันมาหาแล้วเนี่ยมาหาจะพิชังไหมเรียบร้อยทำไมมันไม่ยกด้วยวะไม่รู้คือมันบล็อกแล้วยกด้วยก็ได้นะโอ้ยเยอะกูไม่ได้ต้องการจกไม้ไอซีบอสกันมันพุ่งออกมาแล้วตัวหน้าต่างนะเคสนี้เอายังผมตีเองอัดเฮ้ยมันยกเมื่อเสร็จแล้วมันก็ตีได้เลยเหรอไหวไม่ไหวเพราะว่ากันดูดิมันยกเมื่อเสร็จก็ตีได้มันนึกว่ามันจะยกเรื่อยกูได้ยินเสียงอึ้นมันไม่ต้องแบบวางก่อนเหรอค่อยง้างไอ้เหี้ยวื้นแล้วก็ตีเลยกูอ่ะไปแล้วนะไปหาแล้วนะแยกออกนะตรงสะพานเนี่ยพี่ตายตรงสะพานไม่รู้ว่าตรงมันหาก้อยแล้วมันหาก้อยแล้วหาก้อยแล้วแย่ละนั่นดูดิมันเลื่อยไปด้วยแล้วก็ตีไปด้วยทำได้ยังทำได้ดีเข้าไปแล้วก็ดูหน้าต่างปุ๊บแต่ว่ามันก็จะดักก็เพื่อนไม่มาด้วยเวรกรรมละคนรู้คุณแจอยู่ไหนตายหมดโอ้ยพลาดทั้งได้จะพับไม้นะเมื่อกี้ตอนใช้ขวดนมแม่ง
พับไม้ไปเฉยเลยโอ้ยเพื่อนเอ้ยไม่บายเฮ้ยเวนเอ้ยแรง4เล่นแค่นี้ยิงดิเน่เข้าตู้ไอ้นั่นเป็นคนเดียวกูแตกฟันดีกว่าไปเขากินแล้วไว้คุณพระคุณเจ้าคุณพระสงฆ์
ากดเลยกูไม่น่ากดไม่หยุด Next one of fun chasing hate Hellcat is an SRC Full of love cheap max is 3 Make up getting like a suck dating He wanna menage with a new เพื่อนครับตอนนี้ทางโค้ชคีย์บอร์ดพวกเรามีแฟนเพจอยู่บนเฟซบุ๊กแล้วนะครับสามารถเข้าไปกดไลค์กันได้ครับจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ดีสคริปชันด้านล่างนะครับและเราก็มีกิจกรรมสุดพิเศษนั่นก็คือให้เพื่อนๆทายว่าคิดว่าทีมไหนจะติดท็อป5ในการแข่งขันเอพัค4สำหรับใครที่ทายถูกหรือใกล้เคียงครับจะได้รับเสื้อสุดคูลแบบที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนกับเสื้อโค้ชคีย์บอร์ดลิมิเต็ดอีดิชั่นรอติดตามรายละเอียดหน้าเพจกันไว้ได้เลยครับโค้ชคีย์บอร์ดท็อป5วันนี้ขอเสนอผู้เล่นที่มีประสบการณ์เรียกว่าเก๋าเกมมากที่สุดในการแข่งขัน Apex 4อันดับที่เราจัดมาครับเป็นเพียงความคิดเห็นของพวกเราชาวโค้ชคีย์บอร์ดครับหากรู้ที่ชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วก็ยุ่ยอันดับที่5ครับตองเคจากการเล่นที่ e-sport ครับสำหรับตองเคครับต้องบอกว่าเขาคือผู้เล่นคุ้นหน้าคุ้นตาของ Apex เป็นอย่างดีครับเพราะที่ตองมีโอกาสที่เขาไปเล่น Apex ถึง4ครั้งติดเลยนะครับตั้งแต่อยู่สมัย Golden Cat ก่อนจะย้ายเข้ามาสู่รังเมจ e-sport ก็ยังสามารถพาทีมเข้าไปเล่นได้ถึง3ครั้งตองเคเป็นผู้มีประสบการณ์มากอีก1คนครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าในการแข่ง Apex ครั้งนี้ตองเคจะพาเมจิกไปได้ไกลแค่ไหนครับจะสร้างชื่อให้ประเทศไทยได้หรือเปล่ารอติดตามชมกันได้เลยครับสำหรับตองเคอันดับที่4ครับซาเปาไม่ใช่ซาลาเปานะครับสำหรับซาเปาครับเจ้าตัวได้เข้าไปเล่น Apex ถึง3ครั้งครับในนามทีม Division X เป็นแชมป์มากมายก่ายกองกิ้งกองแก้วเลยครับโอ้โหไม่โดนมันเลยครับจับปืนเคาะเมื่อไหร่มีเพื่อนในทีมไว้ใจเขาได้เสมอครับเขามีสกิลการเล่นที่ใครหลายคนเห็นแล้วต้องถามว่าเฮ้ยมึงทำไม่ได้ไงว่าช็อตนี้เฮ้ยซาเปาไม่เคยดูแข่ง Free Fire เวลาเขาแข่ง Free Fire เขาใช้ปืนปืนสกินกันไหมหรือว่าเป็นปืนธรรมดากันเวลาเขาแข่งไม่รู้ว่าไม่เคยดูฟรีไฟใครอะไรเนี่ยก็ฟรีไฟเห็นเขาว่าเวลามันเติมใช่ป่ะสแต็กปืนมันจะบวกไงเหรอมันก็โกงดิเกมกระปุกไงผมก็บวกเกมกระปุกไม่ใครเล่นกันหรอกเนี่ยเติมก็เลยคิดเอฟเฟคตื่นไม่มันทำให้มันยิงแรงขึ้นอ่ะไอ้นั่นเขาพอเข้าใจแต่ว่าคือตอนแข่งอ่ะหลวงพ่อเนี่ยเอาปะหลวงพ่อตอนแข่งมันต้องเท่ากันหมดทุกคนป่ะคือจะตอนเล่นมันอาจจะเป็นเหมือนอยากให้คนเติมสู้กันเนี่ยตลกพี่โอ้ยหลวงพ่อเลยมาเจอมันพอดีเลยพี่ไข่อันนั้นไม่ได้ว่าแต่เวลาแข่งอยากรู้แค่เวลาแข่งอ่ะเอาสกินใส่การนี้เหรออยู่ก็เดินมาจะเอกันเฉยเลยยิงกระโปงโอ้โหไม่ไหวแม่โคตรเหลื่อมล้ำเลยนะเวลาแข่งแล้วแม่งสเต็กขึ้นอ่ะโอ้โหแม่งล็อกทุกเครื่องเลยอ่ะตื้อเกมยิงปืนมันต้องลงไปแล้วก็สู้กันแบบฝีมือดิมันต้องมีโมบายไม่เกี่ยวกับ PUBG หรืออะไรหรอกมันต้องเป็นทุกเกมอยู่แล้วนี่อุ้ยโอ้โหวิ่งติดไอเวนที่โมบายลงไปที่เตรียมไปกินปืนเอาไปติดการต้าแล้วนี่หน่อยมันก็เสร็จปืนเพื่อมันก็เอาไปติดการต้าที่โมบายปืนก็เลยเข้าไปเข้ากันเหมือนทุกคนมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเกมยิงปืน
เกมสไวเวอร์คือคือแต่ฟรีไฟมันเป็นเกมที่มันมีสกิลตัวละครไงเออแต่ก็บอกไม่ได้เอพิกก็สกิลตัวละครมีว่ามันมีปืนปอมนะแต่ปืนมันไม่มีเอพิกอะไรเงี้ยนิ่งนิ่งไว้ไอ้สองนิ่งไว้นิ่งไว้ไอ้สองผีเดินผ่านนัดไปละใครก็ได้ไปช่วยก็ดีนั่นอยู่ข้างหลังผีไม่ไม่อยู่ใกล้เองไม่มีเพิ่มนาฬิกาจะมาหรือเปล่านั่นไม่มีเพิ่มนาฬิกาโอ๊ยมันปลาลงมาข้างล่างตรงไหนทางเข้าอะไม่เป็นไรพี่เชยอยู่แถวนี้มันจะขั้นสองแล้วดิอ้าวเอาแล้วพี่มาหิวลุมดิเอ้าเอาไม่ทันแล้วโหผีอยู่นี่เหี้ยแล้วเหี้ยแล้วตามมาตามมาผีไม่เห็นเฮ้ยแทงกูแทงเออแทงค่อยเอาแผนที่สีอะไรมาเขียวแล้วแอดออนนี่เจอไฮไอโทเทียมไฟได้ไหมโทเทียมของคนไม่ไม่แล้วเอามาหาอะไรสถานะตาบอดด้วยวะแอดออนไม่ได้หาอะไรได้แต่เปิร์กก็หาได้แต่มันจดอยู่ในอันนี้ได้ใช่มันที่หมดแล้วไงยิ้มละอาจารย์เครับสวัสดีครับเก็บร้านไงโทเทมเหลืออีกชิ้นเดียวนะกำลังหากำลังไปเพราะนี่ขึ้นสแต็กมา4แล้วอ่ะใครไม่รู้ถอนเร็วมากนี่ถอนไปอันนึงตรงที่พี่เชียร์โดนห้อยอันนี้อันที่2อันสุดท้ายกำลังถอนมันเฝ้าอ่ะมันกลับมาเฝ้าถอนหมดแล้ว5ครบมันมีคนโดนไล่ครับเพื่อนโดนไล่เพื่อนโดนไล่ขอคนหนึ่งด่วนเลยวิ่งตีนแตกเข้ามาเลยโหแม่งไล่แถวนี้โอ้โหไอเวนมีคนมาละใครนี่พี่เชใช่ไหมใช่ๆขอโดนด่วนอย่าให้ขึ้นขั้น2ฮิวเลยครับเพื่อนโดนไล่ไกลอยู่ตอนนี้มีเครื่องปั่นนะใกล้เลยปั่นปั่นลูกปั่นได้สองเอ้ยได้สองคนปั่นไปปั่นนัดขอนัดขอนัดมีอันนี้กล่องเดี๋ยวไปหาปั่นตรงบ้านเล็กมีเพิ่มปั่นเลยนี่ใช้กล่องปั่นเพื่อนช่วงนานเลยวะเสร็จอันนั้นตามพี่มาตามมาเอานั่นมาตามนั่นมาเพื่อนนานเลยวะเจ๋งว่ะมันหลุดหรือเปล่า
ก็ไม่เห็นผีไล่ใครนี่ไงเพื่อนยังโดนอยู่ค่อยปั่นหรือเปล่าปั่นอยู่ปั่นเล็กใช่ไหมปั่นเล็กอยู่อีกทางขวามือพี่เชยอยู่บนบ้านมันเจอนัดว่ะต้องไปช่วยเพื่อนคนปั่นอยู่อู้ใครนี่ยังไม่ไปช่วยเพื่อนอีกเหรอกำลังไปโดนไล่อยู่ฮะน่าจะใกล้กว่าไม่เลยสวนกันสัตว์จุ๊บถ้ารอดไปนั่นแหละตรงไหนนั่งยองๆดินั่งยองๆดิไหนวะตรงนั้นเหรอน่าโดนห้อยไกลมากเปิดแต่ว่าแม่งมีบาร์บีคิวอ่ะลืมเข้าห้องเปิดเข้าตู้อยู่ตรงข้ามประตูนี้แน่เลยอยู่แถวๆนัดเหรอไม่อยู่ตรงไกลมากเลยอ่ะตะเกียบพี่เชนั่งยองๆไกลมากเลยไกลมากเลยเหรอขวามือนัดจะต้องมีโบโลทามาช่วยนัดอ่ะไม่งั้นไปไม่ถึงอยู่แถวนี้เหรอเดินเฝ้าเลยอ่ะเฝ้าเหรอนี่มันยืนเฝ้าเลยต้องล่อคนนึงนะไม่มีโบโลทามด้วยบังให้นัดอีกทีนึงวิ่งนำไปมันไม่ปลาแล้วอุ๊ยแม่งเดินติดตรงไหนอ่ะคนมีกุญแจอยู่ด้านหลังไม่ต้องแล้วบังให้นัดอีกทีนึงบังไม่ได้บังไม่ทันอุ๊ยทีไม่ทันอู้พอดีคือพี่เชยอยู่หลังสุดอะมันไม่ทันว้าวอีก2ขีดแรง3อ่ะจอดไล่ไปแรงขึ้นพอดีอีบาร์บีคิวขีดเครื่องแรงขีดตอนพวกที่มันมีโนวันมีอะไรนะไอ้โทเทมไฟแม่งหาโทเทมกันยากที่หายทีอย่างนี้แม่งแป๊บเดียวแม่งเต็มเลยอ่ะแป๊บเดียว5ขึ้นสแต็กแล้วอ่ะถอนไปแค่อันเดียวเองวิ่งขึ้นมาคนเร็วเลยเลือกเพชรนะแป๊บเลยเพชรนั้นยังไม่ผ่านเลยเนี่ยกระโดดจากที่สูงในขณะที่โดนไล่ล่าเนี่ยก็ไม่เข้าใจคือมันต้องโดดจากที่สูงโดยที่แบบไม่ข้ามหน้าต่างแล้วตกอ่ะก็นึกว่าข้ามหน้าต่างแล้วตกแล้วมันนับไม่รู้อ่ะคือหลาย2ทีแล้วใช้เมคก็แล้วใช้นี่ก็แล้วคือกระโดดมันจะเป็นทางกระโดดใช่ไหมสูงๆกระโดดแล้วก็ลงมาอย่างเงี้ยหนีมันแต่ไม่ผ่านเ
ี่ยเรายิงสแกนฝั่งซ้ายแล้วอย่าแต่แม่งชิง2ทีไอ้สัตว์ดาบไลท์เซเบอร์มั้ยดาบไลท์เซเบอร์ใช้อะไรดีโอ้โหของใส่ดาบไลท์เซเบอร์ไม่มีเลยเหรอตัดน้ำผมจะเล่นตัดเบ่งทิ้งออกไปอ่ะที่ผมจะมาเล่นอ่ะเนี่ยผมจะเล่นแบบทิ้งเบรกไปเลยอ่ะถ้าไม่คงลึกไม่มีของแต่งไลท์เซเบอร์เลยกันเลยทำไมตัวเองจนจังวะเจ๊กของก็น้อยแอดออก็น้อยซักรีลบเงินพี่หน่อยกูแล้วทำไมกูไม่อัพมึงโคตรที่บอดวันนี้ขอเสนอ5ผู้เล่น PUBG ที่ย้ายมาแล้วฟอร์มรุ่งชนิดที่ว่าดึงเท่าไหร่ก็ดึงมันไม่อยู่อันดับที่เราจัดมาครับเป็นเพียงความคิดเห็นของพวกเราชาวโค้ชคีย์บอร์ดครับฝากดูและชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเราก็ลุยอันดับที่5ครับเช็คซิ่งจากเทนเกมมิ่งไปเมจิกอีสปอร์ตเลยครับต้องบอกว่านี่อาจจะเป็นดีลที่คุ้มค่าของเมจิกอีสปอร์ตเลยก็ว่าได้เลยครับเพราะเจ้าโอ๊ตเขาเป็นผู้เล่นที่เล่นในทุกจังหวะเขามีสกิลการเล่นที่โดดเด่นครับและที่สำคัญนะครับเจ้าตัวอายุยังน้อยพัฒนาได้อีกไกลเลยเลยครับแต่ในทางเดียวกันครับอาจจะเป็นเรื่องที่ต้องจูงกันมากขึ้นเลยครับเพราะเจ้าโอ๊ตไม่เคยเล่นโปรลีกเลยสักครั้งเดียวในการที่เขาตัดสินใจย้ายเข้ามาสู่เมจิกอีสปอร์ตมันคือความกดดันมหาศาลเลยครับแต่เจ้าตัวก็ไปทำให้แฟนๆผิดหวังครับเขาพาเมจิกอีสปอร์ตคว้าตัวไปลุยพีเซียสี่ได้สำเร็จแล้วเดี๋ยวเรามารอดูกันครับว่าในเอแพ็กเช็คซิ่งจะโดดเด่นมากน้อยแค่ไหนเลยครับอันดับที่4ครับจาคอบจากเซเวียอีสปอร์ตสู่ซิกเนเจอร์เกมมิ่งเลยครับคงไม่มีใครกล้าปฏิเสธเลยครับว่าเขาเป็นผู้เล่นที่ฮอตที่สุดณขณะนี้เลยครับบอกได้เลยว่าจาคอบแจ้งเกิดมาจากซาเวียครับเขาเป็นผู้เล่นที่โดดเด่นมากๆครับจนหลายสังกัดครับหมายมากันหนึ่งว่าอยากจะได้เขาเข้ามาร่วมทีมก็จะถูกซิกเนเจอร์เกมมิ่งเข้ามาเทคแบบยกทีมเลยครับในการที่จาคอบจะย้ายเข้ามาสู่ซิกเนเจอร์เหมือนจะเป็นจาคอบล่างจุติครับเพราะเขาเดินยิงพังยิงยับไม่กลัวใครได้เลยและมีความคิดเป็นของตัวเองมากเลยนะครับแต่สิ่งที่น่าทึ่งมากกว่านั้นก็คือเขาเกือบพาต้นสังกัดจากซิกเนเจอร์เกมมิ่งคว้าตัวในรายการ PUBG Thailand Series ได้แบบสุดมันเลยครับฟอร์มดีขนาดนี้ฟอร์มคงที่ขนาดนี้ทำให้สังกัดยักษ์ใหญ่อย่าง MITH ดึงตัวเขาเข้ามาร่วมทีมด้วยค่าตัวราวๆถึง6หลักเลยเลยครับมาลองดูกันซิว่าเจ้าตัวจะงัดฟอร์มยิงพังยิงดุเหมือนตอนที่อยู่ซิกได้หรือไม่เลยครับรอติดตามได้เลยนี่ต้องบอกนะครับว่าจาคอบเพิ่งอายุ19ปีเองนะครับอนาคตยังไกลมากครับสำหรับเด็กคนนี้อันดับที่3ครับโลกแนนใหม่จากยูดูเนสู่ MX ชลบุรีครับที่จะบอกว่าเขาคือผู้เล่นที่ไม่มีใครเคยเห็นหน้าตาเต็มๆของเขาเลยครับนอกจากแฟนของเขาเองเพราะว่าเจ้าตัวชอบใส่แมสปิดบังความโหดอยู่ตลอดเวลาเลยครับตอนเขาอยู่สังกัดเดิมอย่างอิลูมิเนตเขาเป็นผู้เล่นที่มีหลายทีมให้ความสนใจมากครับอาจจะเป็นเพราะว่านันเป็นผู้เล่นที่เอาตัวรอดได้ดีครับเป็นคนที่อาจจะวัดเกมได้แบบอยู่หมัดก่อนที่จะถูก MSC เข้ามาทำการเทคผู้เล่นของอิลูมิเนตยกชุดในการย้ายเข้ามาสู่รัง MSC เขาเองก็ยังคงรักษาฟอร์มไว้ได้ดีแบบไม่มีตกเขาเดินหน้ายิงกับทุกคนที่ขวางหน้าไม่สนว่าคุณจะเป็นใครแต่ถ้าคุณอยู่ในลำกล้องของโลกนั้นมันก็คือตัวของเขาที่เขาจะต้องฆ่าตัวเองเลยครับชุดสไตล์การเล่นที่ดุดันแบบนี้กับสกิลการยิงที่โคตรจะเทพทำให้เขามีชื่อติดมอสคิวทุกรายการย้ายมาเลยครับผู้ชมครับอันดับที่2ครับแจ็คพูลอฟจาก FS ชลบุรีสู่ Attack All Around เลยครับเขาเป็นผู้เล่นที่ย้ายไปทีมไหนต้องบอกเลยว่าเขาไม่เคยฟอร์มตกเลยนะครับสำหรับใจคุณล้อมเขาคือผู้เล่นที่ในวงการ PUBG ยกให้เขาเป็นผู้เล่นที่ยิงคมอันดับต้นๆของประเทศไทยเลยครับตอนที่เขาย้ายออกจากรัง MSC เข้ามาสู่รัง Attack All Round แฟนคลับหลายคนตั้งเป้าไว้ว่าเขาจะเข้ามายกระดับ Attack All Round ให้กลับมาโหดขึ้นอีกครั้งและเขาเองก็ไปทำให้แฟนๆผิดหวังครับเพราะเขาเป็นผู้เล่นที่ฟอร์มดีแบบไม่เคยตกไม่ว่าจะย้ายไปทีมไหนเขามีส่วนร่วมที่ทำให้ทีมนั้นๆประสบความสำเร็จได้อย่างชัดเจนนะครับและการที่เจ้าตัวพาต้นสังกัดอย่าง Attack All Round คว้าตัวไปดูใน Apex 4ได้สำเร็จนั่นก็การันตีได้แล้วว่าเขาย้ายมาแล้วฟอร์มลูกอีก1คนเลยก็ว่าได้นะครับสำหรับใจกูหลอกอันดับที่1ครับ Belmont จาก Dated Gaming ไป Sharper E-Sport เลยครับต้องบอกว่านี่อาจจะเป็นดีลที่โคตรจะคุ้มค่าของชาร์เปอร์ในปีนี้เลยก็ว่าได้เลยครับเพราะการที่ได้เบลมอสเข้ามาเสริมทัพในช่วงเวลาที่ทีมต้องการความสำเร็จมากขึ้นครับเลยทำให้เจ้าสัวยักษ์ใหญ่ของชาร์เปอร์อีสปอร์ตตัดสินใจคว้าตัวเบลมอสเข้ามาร่วมทีมครับต้องบอกก่อนนะครับว่าเบลมอสเป็นผู้เล่นเดเทดเกมมิ่งครับเขาเคยพยายามเปลี่ยนเป็นผู้เล่นตัวจริงของเดเทดมาแล้วแต่เขาก็ไม่สามารถแย่งชิงตำแหน่งตัวจริงมาได้เลยครับพวกเราเชื่อว่าโมมีดีพอที่จะไม่ต้องมานั่งสำรองเลยครับแล้วเจ้าตัวตัดสินใจย้ายเข้ามาสู่รังชาร์เปอร์อีสปอร์ตเพื่อพิสูจน์ตนเองอีกด้วย
เขาเป็นผู้เล่นที่ยิงปืนคอที่ครบอีก1คนครับรวมถึง AR เขาก็ทำได้ดีไม่แพ้กันเลยครับถึงแม้ในการ PUBG Thailand Series เขาจะไม่สามารถพาต้นสังกัดอย่าง Chamber Esports คว้าตัวมาได้แต่เขาก็แก้ตัวได้สำเร็จเลยครับกับรายการ PUBG Thailand Openก็บอกเลยว่าเบลมอสโชว์ฟอร์มเรียกได้ว่าเฮ้ยมึงไปเก็บกดที่ไหนมาวะมาชาร์เปอร์อีสปอร์ตคว้าแชมป์และยังได้ตัวไปลุย Apex 4ได้แบบเฉียบคมเฉียบขาดเฉียบฉิวอืมไม่เฉียบเลยขนาดนั้นวะก็จบลงแล้วครับสำหรับ5ผู้เล่น PUBG ย้ายมาแล้วฟอร์มรุ่งชนิดที่ว่าใครก็ฉุดไม่อยู่ด่านเดิมอีกแล้วครับท่านเต็มงานคุณภาพไม่ได้เลือกมาเลยผีปืนอะแล้วเดินสวนกับมันไปแล้วนึกว่าเพื่อนตอนแรกกระโดดไปหาใส่มันมันดีมันไม่เห็นพี่เชียร์เอาปล่อยมือปุ๊บตั้งตู้มเลยควรติสกิลเช่นนั้นมันมาไหมไม่ไม่พี่เชียร์ปั่นไปเลยมันวนหาก้อยอยู่ได้ครึ่งหนึ่งแล้วอ้าวมันหาก้อยเจอไหมไม่รู้มันวนอยู่หาไม่เจอมั้งมันหาพี่เจอแล้วดิประเด็นทำไมไม้แตกไวจังอ่ะตรงนี้อ่ะเพื่อนมันชี้ไปนู่นทำไมวะไม่ใช่ปืนเลยวะหุ้ยอ๋อผีกลัวไม้เวทเอ้ยไม่น่าเสียไม้ฟรีเลยอ๋อมีคนแกะโทเทมไปคนหนึ่งใช่ฉันอุ้ยกล้ายังวะตะเกียกไม่มาตรงนี้ป่ะสามอันละระเบิดโชว์แม่งเลยมากูจะทำเควสขึ้นมามีคนไปช่วยไหมไม่มีคนอยู่อู้ปัดโคตรไกลอ่ะซ้ายมือผีอยู่กับนัดผีอยู่กับนัดกำลังไปละลงไปละลงไปไหนลงไปหาพี่เชเมื่อกี้ไม่มาแล้วเสียงใจนี่ไปเฮ้ยมันอยู่ข้างหลังนะเนี่ยมันอยู่ข้างหลังนะเนี่ยอ้าวรอใช่มันอยู่ข้างหลังพี่เชไปเลยวิ่งไปเลยไปเลยบังพี่ดิไม่ใช่มันอยู่ข้างหลังตะกี้มันมองหน้านะข้างล่างไปแล้วมันก็เดินไปหาพี่เชแล้ว
ใช่มันอยู่กับฉันโอ้มึงให้กูถอนโทเทมหน่อยก็ไม่ได้เวนตามอยู่นะมันไม่เอาอ่ะทำไมมันไม่นี่วะไม่รู้มันเป็นอะไรของมันไม่รู้นัดหน้าตายมากเลยเมื่อกี้เอาเห็นกูอีกไอเวนมันไม่ยิงปืนนะไม่ยิงมันเอามันยิงเอาชัวโอ้เห็นกูอีกไอเวนในบ้านเล็กมีโทเทมอันนึงนะโอ้ย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 ไปถอนโทเทมในบ้านเล็กไปก็พี่เชบอกว่ามันโนวันน้องก็ปัดแจวกาวไว้ในบ้านเล็กอ่ะในบ้านเล็กอ่ะในบ้านเล็กมีอันนึงเหลืออันสุดท้ายแล้วตรงบ้านเล็กอ่ะเอาไอ้เนี่ยคานทำไมบ้านเล็กเฮ้ยอย่าหนีไปดิไม่หนีดอกขอดอกดอกโอ้มันเป้าตรงนั้นเลยอ่ะฉันว่าพี่เชมันมานะปัดไหมเออสวยไม่เอางี้เลยแล้วกันนัดฮิวตัวเองไม่ได้นะทันอันโอ้ยหน้าประตูนัดล้มอยู่หน้าประตูก้าวๆแล้วประตูอ่ะถ้าถอนโทเทมไม่ได้มันไม่ได้หรอกไอ้นั่นมันเฝ้าแล้วเปิดประตูขู่มันไว้เปิดประตูเลยครับไม่กล้ามาตรงนั้นไม่หว่ามันต้องเอานัดไปช่วยเพื่อนได้ไหมกำลังไปเดี๋ยวมันต้องวิ่งไปหาคนทางนู้นอ่ะยังไม่ไปถอนได้ไหมยังอยู่กับนัดอยู่เลยเดินไปละเฮ้ยมันเจอใกล้โอ้โดนแล้วเนี่ยมันอุ้มยิงแล้วใส่เลยนะไม่ต้องหิวก็ได้ครับช่วยลงไปช่วยยังไงดีวะที่มีเปิ้ลนาฬิกาหายง่ายมันเฝ้าอยู่แป๊บก่อนไม่รู้ไม่ยินเสียงหัวใจมั้ยไม่ได้ยินกลับมาแล้วมาละลงไปละเฮ้ยชิบหายอุ้ยแม่งเอ้ยI don't know.
โบโลไทม์นะครับไปไปมันไล่พี่อยู่กลับแล้วเหี้ยแล้วเนี่ยเอ้าเหี้ยแล้วครบแล้วครบแล้วเอ้ยขานไปต้องแข่งกันละใครมันเอาใครแค่นั้นอะต้องคานหยุดหยุดหยุดไม่ต้องคานยิงไม่ได้ชิบหายแล้วมันเอาห้อยห้อยตรงนี้หรอใช่มันห้อยตรงนี้มันจะเอากะเอาสองคนต้องคานไปอย่างเดียวไปก่อนนะเพื่อนอีกคนนึงไปไหนแล้วหาเขาได้หรอโอเคเล็งไม่ตกโอเคแล้วลืมดูว่า99ไงแต่ปุ๊บแม่งเสร็จเลยก็พี่เชบอกเองว่าอะไรนะตะกี้เหมือนได้ยินพี่เชพูดว่ามันมีโนวันเห็นก้อยกำลังโดนห้อยอยู่ก็เลยไม่จุดเลยก้าวๆก็ไปเล่นอะไรก็ไม่รู้กับมันก็บอกว่าให้ไปถอดโทเทมที่บ้านเล็กแล้วก็ไปปล่อยให้มันตีล้มอะไรวะไฟกระพริบที่แซง AG ม้ามืดในซีซั่นนั้นได้แบบงงคนงงแบบว่าเฮ้ยที่เข้าหมกไก่ได้ไงรอบออฟไลน์ด้วยนะครับในรอบนั้นหลังจบซีซั่นไปผ่านมาไม่กี่วันครับวิดีโอนี้ก็ปรากฏขึ้นมาในหน้าฟีดการเปิดตัวทีมบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอีสปอร์ตได้เปิดตัวด้วยคนก็ถามการไปต่างจากนั้นนะว่าทำไมเขาถึงซื้อทีมนี้ข้าวหมกไก่เป็นทีมที่กลางตารางแล้วทำไมบุรีรัมย์เล่นเห็นอะไรที่เขาทีมขึ้นมาเราก็ไม่ทราบกันนะครับแต่เราจะมาไล่ไลน์อัพในชุดนี้กันบ้างนะครับเริ่มแรกครับมันเดย์ชาเวฟโคเน็กซี่ทุยทุยก็อดแมวแล้วก็อาซาอาซาที่พี่ขอโทษด้วยนะครับไลน์อัพนี้ได้ปรากฏออกมาในหน้าเพจของบุรีรัมย์คือรายการ VAC Xbox Keep First Year ผลงานก็ตามคาดของคนดูนะครับคือจบมาอันดับที่10ที่เป็นอันดับที่เรียกว่ามาตรฐานของข้าวหมกไก่แล้วนะครับคนเลยไม่ได้รู้สึกอะไรมากเพราะแข่งเรื่อยๆครับ3รายการติดผลงานก็เริ่มแย่ลงแบบไม่ค่อยดีเลยถือกุญแจไปหลายรอบแล้วไม่เห็นท่อสักทีเข้ามาในปีนี้ครับ2020ท่านไหนครับตอนนั้นคือโนด้าคือโนวันในช่วงนั้นเลยนะครับส่วนผลงานนะครับในการต่อมาโนด้าเข้าไปในไลน์อัพที่เทรดทัวร์นาเมนต์บายเบทเวย์2019คิววัน
จบอันดับที่3ตารางได้นะครับคือมามืดของจริงรายการต่อมาครับคือประวัติศาสตร์ของบุรีรัมย์ก็ว่าได้นะครับนี่คือแมตช์แจ้งเกิดของจริงของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอีสปอร์ตเพราะอะไรรายการนี้ครับรามินทา64รามินทา64พับจีทัวร์นาเมนต์ครั้งนี้ครับรวมทีมชั้นนำรวม64ทีมในไทยนะครับรวมตัวกันเพื่อคัดเลือกว่าใครจะเป็นที่1นั่นคือบุรีรัมย์ยูไนเต็ดอีสปอร์ตนะครับทีนี้ครับจากเกือบสุดตารางขึ้นมาเป็นที่1ของตารางได้นี่นะครับคือมามึงของจริงบุรีรัมย์หลังจบรายการนี้ครับที่คว้าแชมป์ไปจากรายการที่เพิ่มว้ายเข้าเกมแล้วเร็วจังว้ายบุรีรัมย์ว้ายใครว่าทำไมมีอะไรกลมๆที่บ้านแล้วเป็นยังไงมันจะเนียนได้ไหมนั่นน่ะถ้ามันเนียนเป็นคนบนของก้าวบายเป็นเวนี่ไปแชมป์อีกแล้วครับเพิ่มวิดีโอมาไม่มีฟอร์มดอกครับหยุดไม่อยู่จริงๆทีมนี้ได้แชมป์เปี้ยนไปมีไลน์อัพจูริโอคอนเน็กซี่โมด้ากอดแมวเปิด2020มาครับวีลังยูนิเต็ดอีสปอร์ตครับว่าตัวผู้เล่นคนนี้มาเลือกด่านไปได้นี่วะไปไหนดีจะเข้ามาในตำแหน่ง ITL หรือ In-Game Leader เอตี้นะครับเข้ามาเพื่อเป็น ITL ไปหาแมรี่ดีกว่าผลงานน่าทึ่งที่สุดในโลกครับคือมาเพื่อเป็นที่หนึ่งในโปรลีกไทยได้สิทธิ์ไปชิงแชมป์โลก PTS เบอร์ลินแต่ก็น่าเสียดายนะครับกับทีมนี้คือการได้ไปชิงแชมป์โลกแต่เกิดสถานการณ์โควิด19ขึ้นหนักของรายการอย่างนี้รายการยุติไปน่าเสียดายที่สุดเลยที่ผมจะเห็นบุรีรัมย์งัดกับเฟสแทนหรืองัดกับลิงพิดหรืองัดกับโซโลมิดหรืองัดกับเจนจีผมไม่คิดว่ามันจะสนุกขนาดบุรีรัมย์ทีมไทยเราในการจะระดับโลกวันนี้ที่บุรีรัมย์เป็นทีมต้นๆ4ไปแล้วแล้วเป็นทีมต้นๆของไทยด้วยนะครับไม่กี่วันต่อจากวันที่ผมจะลงคลิปนี้การแข่งขัน TTS Aim กำลังจะเริ่มขึ้นไปเชียร์บุรีรัมย์ด้วยนะครับผมขอให้ได้เป็นแชมป์4ครั้งต้องเขาได้กำคืน4คน2 3มา2ครั้งขอนะครับอันนี้ผมขอให้บุรีรัมย์ได้เป็นแชมป์1เป็นไงกันบ้างครับประวัติบุรีรัมย์Tiaras earned and worn by the British royal family. เครื่อง Sony Xperia รันแถวไหนนะชื่อเขาไปรามอินทาไปซ่อมด้วยตัวเองหรือส่งไปชนีไปเองตอนนั้นของค่อยซ่อมหมดไปเท่าไหร่นะโอ้เอ้าอ้าวจบแรงกูตกอีหยังวันนี้แล้วของที่กูเอามาด้วยโอ้จบแล้วก็แรงไม่ตกรอดไปแต่ของไม่เหลือของยังอยู่แต่แอดออไปแล้วแอดออยิ่งไม่ค่อยมีเยอะแอดออยังอยู่ของนัดไปหมดเลยนี่เหลือแต่ของ
ไปบ้านแมรี่ใหม่ก็ได้ดีนะเอาของสีน้ำตาลไปหายไปซะแล้วเราแรงสีแล้วเนี่ยสีแดงแป๊บเลยอ่ะแรงสีว่ะทำไมเรามีสกินหัวโล้นมาได้ไงนี่สกินหัวโล้นสกินหัวโล้นคืออ๋อมันก็ได้ฟรีมานี่อันนี้เหมือนมันเคยแจกฟรีป่ะหรือว่ามันซื้อสกินวะไม่รู้จำไม่ได้ไม่น่าไม่เคยซื้อนะโอ้สีเข้มเขียวไม่รู้เลยมาร้านไม่ดีว่ะดูไม่รู้ดูไม่เท่เลยโอ้โหหน้าโดนต่อยมาเลยโดนบูลลี่มาแน่เลยนี่ใส่แว่นตาด้วยดีกว่าแจกหนึ่งกับที่คนหนึ่งไปฉายเอาอีกคนหนึ่งถ้าจะเอากล่องเครื่องมือมาด้วยนะสี่เพื่อนเมคโทมัสอุ้ย
สาเหตุหนึ่งที่เอาด่านก็หาเป็นยากที่หมายบอกตำแหน่งกันก็ยากเขาออกก็หาก็ยากโอ้โหโอ้ลินาดาด้วยตัวอะไรอ่ะผีญี่ปุ่นผีญี่ปุ่นเยาวตาลตัวสีฟ้าล็อกเครื่องด้วยโอ้ยมันเห็นเราปะเนี่ยเอ้ามันไม่เห็นเหรอทางที่ดีนะรอจนกว่าเครื่องแม่งจะเปิดซ่อนตัวในตู้เลยใครวิ่งวะเฮ้ย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 เสียงเสียงเสียงคนเจ็บแล้วว่ะอยู่ไหนวะห้องข้างหลังโอ้โหข้างล่างเลยเหรอมันน่าจะมาหานี่นะน่าจะมีวายคิวนะมันพุ่งพวดเอ้าแล้วมันไปไหนของมันวะน่ะเราไม่ลองแล้วถ้าไม่ก้อยก็นัดอ่ะมันไม่กลับมาที่เดิมมากลับมาที่เดิมได้หรอโอ้ยอยู่สาบังไว้อ่ะอื้อเอ้าหมดตายยากก็ไม่ทันโอ้มันมีเนิร์ดคอลลิ่งไม่งั้นแม่งวิ่งวิ่งมาดีๆหรอไอ้เหี้ยวิ่งมาแม่งยกดาบมาเลยเหี้ยแล้วเอาเลยไหมพี่เชนโอ้ my god นัดยานัดยานัดยาตามนัดตามนัดช่วยนาฬิกาไหมจะบังให้โอ้โหแล้วเพื่อนแม่งก็อยู่สักไอ้นี่เลยนาฬิกาหมดแล้วว่ะไม่ได้ยินเสียงนัดนะฮัลโหลฮัลโหลเออได้ยินละกูอยู่ข้างบนเหรอวะเนี่ยคือไอ้แจ้งเตือนโทรเทียมมันขึ้นนั้นตึงตึงตึงแต่ไม่รู้อยู่ข้างล่างหรือข้างบนเนี่ยโคตรน่ารำคาญเลยด่านนี้อยู่ข้างล่างชัวร์เลยยิงยิงไเห็นฉันแม่งพุ่งมาได้ยังไงวะ
มีเนิร์ดคอรี่มีการเคลื่อนนัดเจ็บแบบนั้นไม่ร้องเลยไม่เห็นรอยเลือดที่พื้นมันปันเลยอะมันตามพี่มันจะซ้ำเอาให้ตายกินแม่งตกแน่อย่างเงี้ยโอ้ไม่ทันเข้าตู้ไม่ทันตายแล้วหวังว่ามันคงจะมองไหมมันมาที่พี่ว่ะเรียบร้อยเลยมีบาร์บีคิวอ่ะเข้าตู้ไม่ทันเนี่ยคือมันจะเห็นแวบๆเสี่ยววิแล้วก็เดินเข้าตู้อ่ะรับให้หนึ่งทีมีกุญแจนะที่พี่อ่ะเขาไล่กันอยู่ไหนวะเนี่ยไม่รอดละทางก็ตรงๆนะมันดูรอยมันหลบรอยเท้ายากมันไม่ใช่แบบพวกพื้นหญ้าพวกไอ้ตามด่านนำตามป่าอะไรพวกเนี้ยแรงตกเลยรอบนี้ไม่ได้ปั่นเลยเร็วไปมันเก็บรอยเท้ายากอยู่ด่านเนี้ยคือวิ่งแก๊กๆปุ๊บมันได้ยินเสียงมันหยุดเลยเอ้ยแม่งมาถ้าเห็นที่พี่ล้มไอ้ที่ตายแล้วอุ้ยโอ้โหแรงตกจริงด้วยไม่น่าทันแล้วถ้ามันตามมันก็ตามยับเลยเดี๋ยวอุ้ยโอ้โหฉลาดด้วยเก่งสุดๆตัวนั้นเข้าตู้แล้วมันจะมีแฟนเพราะมันจะไม่ตัวไม่เห็นเลยไอ้ตรงที่มันหลบตู้เนี่ยมันจะมีกุญแจใช่ไหมพี่ตายตรงเนี้ยมันจะมาช่วยก้อยหรือเปล่าดูผีอยู่น่าจะอยู่ในตัวอันก็วิ่งมาเห็นรอยเท้าเนื้อคอลี่อย่างนี้ว่ะคือได้ไงว่ายิง
ใหม่ดิเจอกันใหม่ดินานจังนายพี่พีฮัลโหลน่าจะพีตัวเก่าเปล่าวะมาแล้วมาแล้วฮะมาแล้วหมายถึงผีมาหรืออะไรมาเปล่าเกมเห็นเงียบกัน
ล็อกเครื่องด้วยใช่เฮ้ยระฆัง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 ไล่พี่เชียร์อยู่อู้มันไม่ได้ยินเสียงนะเนี่ยมันไม่ได้ยินเสียงหัวใจอ่ะพอพี่เชียร์ตีโดนตีถึงได้ยินเสียงมาตรงนี้รออยู่รออยู่รอตบไม้อยู่อ่ะเอาเดินอ้อมไม้ด้วยอันนี้ต้องแพ้ตัวเกมให้หมดนะเนี่ยไอเดีย No one ชัวร์ถ้าเจอเร็วยังไงดูทรงแล้วไม่มีบาร์บีคิวเอ้ามาเจอกูเฉยมาแลกกันไปน่าโดนเจอไปแล้วนะแป๊บอยู่ปั่นอยู่กับเพื่อนจะเสร็จละโอ้โหไม่ได้ยินเสียงเหี้ยอะไรเลยรถมันออกอยู่บอกแล้วไม่ได้ยินคือเก่งกันไม่ได้ยินเลยแกโอเมเจ้าช่วยคือกับว่าแกล้งแล้วจะตบไม้ใส่ไม่ได้ยินอะไรสักอย่างหูจอดแน่โดนแล้วโดนว่ะไปไม่มีนะอุ้ยกระตุกอ้าวเรียบร้อยหลุดออกจากเกมแคท What the fuck ตีล่วงไปแล้วมั้งอ่ะหรือว่าไอ้นี่วะไปแล้วหลุดใช่ไหมปักไปแล้วใช่แล้วโอ้ยแม่งเกมแคทที่เวนโดนแบน10นาทีมันหาเราเจอเร็วเกินไปหรือว่ามันโดนไวจังวะเราโดนไล่ตรงนี้ด้วยนะแล้วทำไมไม่มีเสียงมันไม่มีเสียงอะไรเลย ต้องโดนตีทีนึงถึงจะได้ยินเสียง แม่งเอ้ยไม่ได้ยินเหี้ยอะไรสักอย่างต้นยาชิบหายตอนที่มันวิ่งตามนัดมาที่นัดดึงไม่ได้ยินเสียงหัวใจมันออกจากไอ้ร่องหนแล้วนะมันออกมาแล้วแต่นัดก็ไม่ได้ยินนะก็ตอนมาไล่พี่เชตอนแรกก็ไม่ได้ยินเสียงนะจนกระทั่งพี่เชโดนตีอ่ะถึงจะได้ยินเสียงแล้วแม่งหายเร็วจังเลยแม่งเดินไปตรงไหนก็เจอกูมันเป็นเฟิร์กหรือมันเป็นเอตอนหรือมันบักวะมันปรับมาซะโหดเกินไปไหมแล้วคนตามหลังมาแล้วไม่เหลือแผนที่มันตกปะแผนที่มันเป็นแผนที่หาไอ้เนี่ยหาเท่าเทียมมันตกอีกแล้วโคตรไวเลยตานี่มันเดินมาตรงนั้นทำไมเครื่องมันล็อกอยู่ที่แรกตอนเกมเริ่มต้นก็ใช่เครื่องทางที่นัดอยู่เครื่องมันล็อก
าพี่เชเจอแล้วนี่แต้มเหรอนี่เขาเรียกแต้มจริงดิ 8,000 เหมือนผียังไม่ได้โมลิเลยนะที่มันเงียบแต่เอาโมลิมาจะทำให้กระดิ่งค่อนข้างเงียบโดยที่เข้าใจว่ากระดิ่งมันไม่มีเสียงกระดิ่งไงแต่มันนะคือนะรู้ว่ามันจะเคาะระฆังแล้วก็กระโดดมาตีก็เลยจะฟังเสียงหัวใจทุบๆปุ๊บจะคว้างไม้เลยนี่ไม่ได้ยินเลยเลยกระดิ่งทำให้เสียงนุ่มขึ้นเมื่อชื่อลายฟุ้งกระจายออกมาจะทำให้กระดิ่งคนคางเงียบโดยสิ้นเชิงก็ไม่มีเสียงกระดิ่งเข้าใจแต่ว่าตอนที่มันวิ่งดุมมาที่มันไม่ได้หายตัวทำไมไม่มีเสียงหัวใจเพราะก็ไม่มีอะไรพิเศษนะอีกตัวหนึ่งระยะการหายตัวของเดินเด่นลดลงมาแต่ก็แค่ออกจากตะคังเร็วขึ้นแล้วเสียงหัวใจตอนมันวิ่งไล่แยกอยู่ทำไมมันหายไปวะเออมันทำยังไงพี่เชียร์อยู่ในการแข่งขันด้วยพี่เชียร์ยังอ่านอยู่ไงมันบักป่ะเออมันตั้งใจให้เป็นยังไงไวเลยฮะมันน่าจะเพิ่มมาได้จับคู่ถูกล็อกอะไรวะตะกี้ก้อยชักปักไงมันขึ้นชักปักรอแป๊บ10กวิทำไมก้อยเป็นคนแบบนั้นน่ะนั่นน่ะสิเพิ่งปั่นเลยว่ะปั่นให้ยับเลยเอาปั่นเร็วด้วยไหมถ้ามีปั่นเล่นปั่นเร็วปั่นเงียบอ่ะมาก็ปั่นเลยเฉพาะมีอะไรเร็วขึ้นอีกป่ะเมื่อรักษาผู้รอดชีวิตคนอื่นที่อยู่ในสภาวะใกล้ตายความเร็วในการรักษาของคุณจะเพิ่มขึ้น 100% ได้รับโทเค็นจากการกระทำดังต่อไปนี้ช่วยคนออกจากตะขออย่างปลอดภัยรับการโจมตีเพื่อปกป้องผู้รอดชีวิตช่วยเหลือผู้รอดชีวิตโดยการสแท่นไม้ช่วยเหลือผู้รอดชีวิตใช้ไฟฉายคือแตะแล้วขึ้นมาเลยเหรอแต่ต้องเก็บโทเค็นเหรอน่าจะอย่างนั้นเก็บยากเหมือนกันนะแบบนี้ 100% เหรอเนี่ยความเร็วในการรักษาของคุณจะอ้อขาดขั้นต่อขาดหายเฉยเลยเชิญหน่อยฮะพี่เชยออกเข้ามาแล้วเหลือนะค่อยกำลังอ่านเปิกกันเลย
น่าลองใช้เหมือนกันนะไม่อดควรคุณจะติดสถานะเอฟเฟกต์ผูกพันเป็นเวลาตลอดทั้งเกมเดจาวูปลดล็อกความสามารถในการอ่านออร่าความหวาดระแวงร่วมกับความหวาดหวั่นคุณจะมองเห็นออร่าเครื่องปั่นไฟที่อยู่ใกล้ชิดกัน3เครื่องเป็นเวลา60วิครับคุณกำลังอยู่แผนที่สามารถแกะร่องรอยเครื่องปั่นไฟได้เปิดมาเห็นเลยเครื่องปั่นไฟจริงนี่วะเจนี่ใครวะเนี่ยเคสเล่นตัวเดียวกับพี่เล่นอ่ะชุดสวยเออหาวายตายไปเลยว่ะเปลี่ยนตัวเล่นดีมั้ยเนี่ย ใส่ดีบ้างไหมวะแต่ทรงผมนี่แบบนี้ไม่เอาดูหน้าแบ๊วแต่ดูมีกล้ามดิหน้าแบ๊วมีกล้ามแต่ทรงผมนี่แบบอะไรที่ชอบแต่งเป็นตัวการ์ตูนเรียกว่าคอสเพย์คอสเพย์คือกระดานกระดูกม้าด้วยไม่มีเบิร์กจุกแล้วเบิร์กปั่นแม่อย่างเดียวเบิร์กโทรจริงๆไม่ได้ดูแล้วไม่เอามาดูแล้ว
มาแล้วเห็นความทรมานปั่นเครื่องกลางแม่งเลยแม่งตุบเร็วยังวะสวยยิบหายทำไมอ่ะเจอแล้วหรออ่าตัวอะไรไอ้ตัวคนขายหมูอ่ะอ้าเกลียดจังใกล้อยู่เปล่าโดนไล่อยู่ไหมมันอยู่ข้างบนครับอยู่ข้างบนนั้นนั่นเลยทำไมนี่เป็นเหยื่อวะไม่มีแทงหลังซะหน่อยเอ๊ะทำไมมันเดินมาทางพี่หรือเปล่าไล่ใครอยู่ไหมนัดไล่โดนนัดไล่อยู่นัดตบใส่ไม้ใส่มันอยู่โอเคกำลังวิ่งขึ้นด้านบนโอ้โหมีโทเทมอยู่ชั้น2ด้วย2อันมันไม่ไล่นัดแล้วนะสองอันเลยชั้น2แต่ว่ามันไม่ได้อยู่ใกล้กันนะโอ้คนละชั้นกันใช่ไหมนั่นแก่อันนึงอยู่ชั้น2กับชั้น3หรือไงไม่รู้แก่ไปแล้วอันชั้น2ในโรงงานแล้วทำไมไล่กูวะเนี่ยไล่กูแทนงั้นต้องสังวรไว้ว่ามันน่าจะมีคนเดินไปเดินไปหลังปั่นเครื่องเสร็จโนฟันปั่นเครื่องโรงงานตรงกลางครึ่งหนึ่งนะครับปั่นไปนะมันไล่ก็อยู่นะเออระเบิดจะไม่มีเสียงมาช่วยปั่นหน่อยครับโอ้ยกูโดนนะกูโดนแล้วได้ปอนละอือน่าจะโดนวะอุ้ยโดนแล้วเนี่ยโอ้ช่วยด้วยทางไหนต่อดีอุ้ยโดนอุ้ยมันติดวิ่งขึ้นข้างบนไปอ๋ออยู่ตรงชั้นเหล็กอยู่ชั้นเหล็กอันนึงมันอยู่ข้างล่างได้นะจูไล่นัดหรอใช่ไล่นัดอยู่มันเล็กใช้ไม้ไปแล้วตบหน้ามันอีกหนึ่งพี่อยู่บนเนินข้างเนินเมื่อปั่นข้างเนินปั่นไปก่อนปั่นไปก่อนระหว่างนี้ก็โอ้ไม่ใช้ไม้กูตายแน่เมื่อกี้อุ้ยของตกด้วยเวนสับไปด่วนๆฮะไม้มันหายไปเยอะละกี่อันละโทเทมอ่ะ3ป่ะโอ้ถ้าตามฆาตกรครบแล้วนัดแกะไป1น่ะพี่เชน1ใช่ไหมแล้วเรา1ยังตามอยู่ตรงนี้เห็นแค่เหลืออันเดียวนะไปละมันไม่ไล่นั้นละมันเข็ดละฮิวหน่อยครับแผ่นไม้เหลือนิดเดียวแล้วนะแล้วใช้ไป3แผ่น4แผ่นแล้วมั้งตบมันได้3แผ่นเพื่อนไม่ไปเดิน
จะเสร็จแล้วอ่ะอันเนี้ยเก่าๆไว้หน่อยดูเนี่ยโทเทมไฟหน่อยเป็นโทเทมมีที่เหลืออาจจะเป็นโทเทมไฟก็ได้แกะไปเลยเสร็จไปเลยก็ได้เพื่อนโดนไล่อยู่จะได้รู้แล้วก็มองเอาก็เสร็จไปน่าจะอย่างน้อย4อันแล้วอ่ะเจอไหมไม่เห็น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 เลยก็แสดงว่าครบละนี่โอเคโอเคคือมีหรือไม่มีเพื่อนโดนเพื่อนโดนตีไปแล้วน่าจะตีธรรมดาด้วยเพราะมันเจ็บอยู่แม่งยืนจุ่มเลยขอเถอะไหวละมันไม่มอไม่ได้ปั่นไปเลยเมื่อกี้มีไฟฉายไหมล่ะไม่มีครับรีบยืนเฝ้าอยู่นั่นมันก็เลยแซ่ดเลยไม่พอใจโอ้โหสวยแล้วนะอุ้ยอุ้ยลืมไปว่ามันไม่เอาปืนนาฬิกามาแบบยิงเพื่อนยิงเพื่อนยิงเพื่อนอะไรตัวเลยยิงเพื่อนลุมยิงเพื่อนลุมยิงเพื่อนลุมยิงเพื่อนไม่ทันละได้อยู่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 ได้ให้เพื่อนขยับไปอีกนิดนึงได้อยู่ครับมันเฝ้ามันเฝ้าเอาเลยอยู่เลยยังไม่เสร็จเลยนะเฮ้ยเอาอะไรเนี่ยเล่นอะไรวะเพื่อนไม่มีเพื่อนนาฬิกาอะไรตั้งเลยเดี๋ยวเนาะแล้วมันอยู่ดีๆมันลุกขึ้นมันวิ่งไปเลยนั่นน่ะดิเฮ้ยโดนน่ะมีเพื่อนรู้เองแต่ไม่รู้ว่าจะซ่อนตัวได้จากมันได้หรือเปล่าแค่นั้นแหละไม่ต้องมาฮิวนะไม่ต้องมาฮิวนะไม่ไหวแล้วเพื่อนไม่เอาอะไรแล้วคนนั้นน่ะเพื่อนไม่เอาอะไรแล้วไม่ต้องมีพื้นที่นะเดี๋ยวมันเห็นตำแหน่งลุกเลยครับจะรอดไม่ตายอุ้ยนัดโอ้โหไม่ได้ว่ะอ้าวตะกี้เหมือนจะวิ่งออกมาแล้วโอ้ได้แล้วก็เลยวิ่งออกมาติดโอ้ยลืมไปไม่มีเพื่อนตายยากเดี๋ยวเข้ามาเลยเพื่อนเป็นอะไรอ่ะเมื่อกี้มันยิวมันลุกขึ้นเสร็จมันไปอุ้มเฉยๆเลยนึกว่ามันมีบอลโลทามอยู่คือโหมันก็คิดว่ามันมีนะเหมือนที่พี่คิดไว้เหมือนกันคิดว่ามีอ้าวชิบหายแล้วอ๋อมันมีเปิ้ลแทงหลังแต่มันแทงไม่โดนเปล่าคือมั่นใจจริงๆเลยว่ายังไงก็รอดนี่เหรอตัวเองโดนอุ้มปุ๊บแทงหลังปั๊บพี่เชจะวิ่งไปผิวเลยงั้นคิดอะไรอยู่อ่ะอ้าวหลุดอีกแล้วอะไรวะน่ะทุกคนหลุดไปไหนพี่เชอยู่ในการแข่งขันอยู่ในเมนแต่เชิญไม่ได้เชิญได้แล้วเอาเปิร์กปั่นมาเล่นดื่มเล่นตัวเองเอาเปิร์กนาฬิกานั่นเอาเปิร์กปั่นมาแต่นั่นได้ปั่นแค่ครึ่งเดียวอะThank you.
เกมไม่มีการตรวจสอบทักษะระหว่างซ่อมเยี่ยมชอบตัวนี้ไม่มีเพื่อนในใจเรื่องตายยากก็ไม่มีเป็นเพื่อนปั่นเดือนไม่ได้ทำไมแรงไม่ขึ้นล่ะเมื่อกี้Satisfied with the gouache, I turned to actually creating the piece of jewelry, and I work with wax. Wax is a wonderful material because you can work really three-dimensional, and you work by hand. So wax starts out being this block of nothingness, but I know that deep inside is something hidden. I know the shape, and my task as an artist is to bring out what is hidden inside. I use various sorts of knives, and slowly I scrape out the shape. Now you can only work until a certain stage. It becomes brittle when it's too thin, and this is when you send it off to the caster. When it comes back from the caster, it's now silver and rather clumsy. So now the task is to refine the shape, make it more elegant and airy. When the various elements were done, it was time to bring together the pieces into this flexible shape that was going to be the tiara. It was going to be flexible because I wanted it to be able to function as a collier also. When it worked, when it was actually flexible and clung beautifully together, it was time to send it off to the setter to have the 133 diamonds set. Diamonds are, of course, the women with glittering colored stones, or probably cabochon cut stones, because they weren't in such a big contrast to your now less glittering eyes. The finished tiara is rather elegant with its classical Kokoschnik style. It can be removed from its frame and turned into a collier, and back again into a tiara next time you're going to attend a ball at Her Majesty's. Differently, and I could also use other materials than white gold or silver. For instance,
How about yellow gold and blue sapphire? Perhaps I will develop the collection further. Time will tell. Wow. ใครว่ามาแต่งชุดคล้ายๆพี่ปะเกงแตกใส่กางเกงขายาวเข้าแล้วเหรอกำลังนับทำไมอันนี้ยังค้นหาการแข่งขันอยู่เลยวะฮะจริงเหรอนี่กำลังเข้าเกมเลยนี่เข้าคนละไอ้ขีดมาแล้วเฮียอะไรวะน่ะอ้าวพี่เชนแล้วตะกี้มีก้อยปะไม่ได้สังเกตไม่น่ามีลองดูในสตรีมดิก็ไม่ได้โดนแบนข้อผิดพลาดไปอีกแล้วโดนอีกแล้วหรือเราควรพอมันเออร์เลอร์แล้วมันโดนแบนแม่มันจะโดนแบนเพิ่มนาทีขึ้นเรื่อยๆนะไม่โดนอ่ะไม่รู้อ่ะขอฐานหินมี4คนมี4คนแสดงว่าตะกี้ไม่มาตั้งแต่แรกแสดงว่าโดนเจ๊ออกไปจากกวนไปลองรีสตาร์ทคอมได้ไหมไม่ต้องรีอ่ะไม่น่าจะเป็นที่ก้อยน่าจะเป็นที่เซิร์ฟมากกว่าโอ้เซนจีนี่หว่ามาเลยมาแบบไม่มีปีไม่คุยเลยเพื่อนโดนกระชากสร้อยแล้วไม่สนอีนี่จะปั่นอย่างเดียวว้าวบ้านเล็กไปแล้วไม้หนึ่งอ้าวแล้วก็ลากใส่เพื่อนอ้าวอ้าวอ้าวโดนว่ะเอ้ามันไม่มีเสียงหัวใจนะเฟดดี้อ่ะมันเหมือนไมเคิลเลยก็จะเสร็จอยู่แล้วอะแล้วสันดานมันเป็นลากอย่างนั้นนะไม่นะไอ้ใครเจ็บว่าตรงนั้นมันลากมาใส่อ่ะเดี๋ยวตั้งใจปั่นอย่างเดียวละบอกได้กูทิ้งเลยไม่ได้ยินเสียงหัวใจวะไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนไม่รู้ว่าตอนเนี้ย